พิธีกรของเราทั้ง3ท่านก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่วงเสวนาของเราเลยนะครับวงเสวนาของเรามีกฎกติกาที่1นะครับท้ายเกมท้ายวงเสวนาของเราเดี๋ยวจะมีข้อถามที่เราสามารถถามได้แสดงความคิดเห็นได้นะฮะว่าเรามีทัศนคติยังไงมีแนวคิดยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ขอพูดต่อนะครับกับติ๊บนะฮะติ๊บเองเคยมีพื้นที่หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลายฝ่ายเพื่อจะคุยในเรื่องของเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนของติ๊บเองเนี่ยหลายฝ่ายก็ยังคง50-50ว่าติ๊บเป็นกระบวนการหรือเปล่าหรือว่าเป็นฝ่ายการลงกระบวนการไหมคืออยากจะให้ชัดเจนสักครั้งหนึ่งในพื้นที่นี้ก็ไม่รู้จะหาโอกาสตรงไหนมาบอกมาฝากตรงนี้นะครับแล้วก็กับมาโครโซจันทราวดีเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเต้นเองมองเหตุการณ์ที่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนตัวของเต้นเองคิดยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้เชิญเต้นส้มโก้ครับขอให้เชิญครับขอฟังสันติสุขคนนี้นะครับขอเริ่มที่ขอแสดงความเสียใจไว้อาลัยกับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์การประท้วงระหว่างประเทศไทยกับคนการเมืองในพื้นที่ทั้งที่เป็นตัวเมืองของไทยหรือเป็นคนกัมพูชาเองหรือเป็นนักร้องเองขอเติมในส่วนคำถามที่ทางผู้นำรายการได้ถามว่าผมเป็นสมาชิกการไม่เลยผมจะไม่ขอตอบก็เป็นคือหลังจากที่เราได้ร่วมพูดคุยกันเนี่ยก็แล้วแต่ท่านมองว่าเป็นยังไงถ้าเราพิจารณาว่าการเป็นกระบวนการหรือการเป็นแนวร่วมเนี่ยหมายถึงคนที่สู้กับประเทศไทยคนที่มีอุดมการณ์ในการเรียกร้องสิทธิที่เคยเป็นของตัวเองเนี่ยผมว่าแทบทุกคนเป็นคนบางทีก็คงเป็นสมาชิกของด้วยกันทั้งหมดนะทีนี้ในประเด็นของมาร์คโรโซเองเนี่ยผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะมาร์คโรโซแต่ว่าก็เคยได้ยินชื่อมาบ้างเพราะว่าหลายกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปาจอสายบุรีผมเรียกเป็นการส่วนตัวว่าเป็นพื้นที่ปัตตานีฝั่งตะวันออกหลายต่อหลายกรณีมาโรโซเป็นคนที่ทางฝั่งความมั่นคงเนี่ยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติการผู้สั่งการหรือผู้ปฏิบัติการด้วยตัวเองหลายต่อหลายกรณีก็ผมรู้จักมาโรโซผ่านสื่อไทยส่วนจะเคยมีโอกาสได้พบเจอกันไหมเท่าที่ผมจำได้ผมไม่เคยเจอมาโรโซทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเรียกก่อนต้องตั้งคำผมยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเริ่มกับพวกเราคือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ทางกลุ่มกระบวนการหรือเราจะเรียกว่ากลุ่มเกรด้าในกลุ่มเด็กเอาลุกเนี่ยสูญเสียจำนวนมากที่สุดเท่าที่ผมจำได้ตั้งแต่ยุทธการในต้นปืนที่ค่ายที่1กองพันธุ์พัฒนาที่4เนี่ยเกิดมาถึงทุกวันนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยครั้งเดียวเนี่ยทางกระบวนการเสียนักรบไป16คนซึ่งเป็นครั้งที่มากที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องความสูญเสียเนี่ยก็เป็นความสูญเสียที่มากที่สุดเช่นกันที่ชัดเจนว่าเป็นนักรบทีนี้เนี่ยในทางกลับกันก็เป็นครั้งแรกก็ครั้งเดียวเช่นกันที่รัฐไทยปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าคนจับอาวุธเนี่ยที่ขึ้นมาสู้กับรัฐไทยเป็นอาชญากรทั่วไปการกระทำที่ผ่านมาเป็นอาชญากรรมเป็นเรื่องของการก่อการร้ายครั้งนี้เป็นครั้งเดียวเช่นกันที่รัฐไทยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามีกลุ่มกระบวนการที่ต้องการเปิดแฉกประเด็นนี้ออกจากประเทศไทยจริงๆทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราควรจะมาพูดคุยกันเนี่ยผมอยากใช้เวลาสั้นๆก็อยากจะคงมี
หลายตลาดคนมีคำถามเยอะมากเลยโดยเฉพาะเพื่อนๆเนี่ยที่อยู่ที่ส่วนกลางที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่บาร์เดนเนี่ยคงมีคำถามเยอะผมอยากจะตอบคำถามมากกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เราเองทำความเข้าใจกันก่อนก็คือว่าทำไมผมถึงใช้คำว่าบาร์เดนผมไม่รู้ว่าทำไมเวทีนี้ก็ใช้คำว่าบาร์เดนเช่นกันคือเราต้องหาเวลาในการเข้าใจประวัติศาสตร์เล็กน้อยเราต้องหาเวลาในการเข้าใจประวัติศาสตร์เล็กน้อยเนี่ยปัตตานีที่ผมหมายถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงจังหวัดปัตตานีนะคือปัตตานีรีเจนหรือพื้นที่ปัตตานีเนี่ยเดิมทีเนี่ยก่อนเกิดประเทศไทยสมัยใหม่เนี่ยพื้นที่ดังกล่าวเราเรียกว่าปัตตานีปอปลาสระปอปลาสระมณฑลสระนีก็ไทยสังเกตก็ PATANI เนี่ยปัตตานีเนี่ยพื้นที่ที่เป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4 5อำเภอของจังหวัดสงขลาเนี่ยเดิมทีเราเรียกว่าปัตตานีซึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยการสู้ระหว่างสยามกับปัตตานีเนี่ยมีอยู่มาตลอดเวลาแต่ครั้งสุดท้ายที่ปัตตานีแพ้เนี่ยคือ1786หลังจาก1786ผ่านเป็นต้นมาเนี่ยการทำยังไงก็ได้ไม่ให้ปัตตานีเนี่ยคนปัตตานีต้องขึ้นมาสู้เพื่อเปิดแผลหรือผู้สู้ผู้เอกราชได้เนี่ยแล้วไทยก็ใช้นโยบายหลักหนึ่งในนโยบายที่ฝรั่งเขาใช้กับพื้นที่ที่ยึดอาณานิคมเนี่ยคือการแบ่งแยกและปกครองยูไอแอนโรก็แบ่งแยกเป็นเดิมทีก็เป็น7หัวเมืองมารวมเป็นไทยหลังเป็น4จังหวัดมารวมทุกวันนี้ก็เป็น3จังหวัด4อำเภอหรือ5อำเภอทีนี้เนี่ยมาถึงทุกวันนี้เนี่ย200กว่าปีเนี่ยคนปัตตานีเนี่ยหลายต่อหลายคนก็เลยเริ่มที่จะเรียกตัวเองแตกต่างกันบางคนเริ่มยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีเขาเรียกตัวเองว่าคนปัตตานีก็จะเรียกว่าคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใต้อะไรบ้างอย่างเงี้ยก็กรณีนี้เราสามารถศึกษาได้ในกรณีของอาเจเองหรือกรณีของลาติมอร์ของติมอร์ตะวันออกหรือของมินดานาโอเองอาเจเนี่ยก็จากที่กองทัพอินโดนีเซียสามารถยึดครองอาเจได้เขาก็พยายามเรียกชื่อเป็นสุมาตราแต่อาเจก็พยายามเรียกตัวเองว่าเป็นอาเจอาเจก็มาเรียกทุกวันนี้ซึ่งถ้าเราเคารพคนปัตตานีเนี่ยเราคงต้องเรียกว่าปัตตานีพื้นที่ปัตตานีก็เป็นชาวปัตตานีไม่ใช่เป็นคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเราเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยเราจะได้คุยกันยาวแล้วเราเข้าใจว่ามันมีเบื้องหลังมีความเป็นมายังไงก็ผมเริ่มประมาณนี้ทีนี้ขอที่จะคือพูดถึงเหตุที่16ศพเนี่ยหลายต่อหลายคนคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงพลาดเยอะกันทำไมถึงพลาดมากผมมีโอกาสลงพื้นที่แล้วก็ถามเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยกระแสข่าวลืออาจจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่เนี่ยก็คือว่า16คนเนี่ยไม่ได้มีการสู้ในอย่างไรไม่มีการสู้รบในอย่างไรทีนี้เนี่ยปรากฏการณ์ที่เห็นทางเจ้าหน้าที่บาดเจ็บบ้างหรือเสียชีวิตจากการสู้รบนี้ก็เลยไม่มีแล้วทำไม16คนถึงได้ตายส่วนหนึ่งเนี่ยกล่าวว่าเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นักวิทยาทีมหน่วยซีลใช้ไอ้คลัสเตอร์บอมหรือไอ้เคมโมคือก็หลายคนก็เคมโมถ้าเกิดเราได้รู้นี่คือเหมือนบาดไปแล้วก็สเก็ตไปโดนแค่นั้นเองก็มีสิทธิ์ตายได้ก็ในเชิงเรื่องมนุษยธรรมก็ต้องมาคุยกันแล้วผมไม่ใช่คนไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องแบบนี้แต่ว่าสิ่งแรกก็ต้องเรียนรู้ข้อเท็จจริงทีนี้เนี่ยเพราะอะไรเช่นนั้นเพราะว่าไม่เคยมีกรณีไหนเลยที่ความสูญเสียเมื่อเกิดการสู้รบไม่มีจากสองมาอันนี้เป็นครั้งเดียวเช่นกันซึ่งถ้าจะบอกว่าชาวไทยเนี่ยเก่งมากเนี่ยก็สามารถพูดได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าการสู้รบเองคงไม่ใช่การสู้รบในครั้งนี้แพ้กันสิแต่ในทางการเมืองผมว่ากระบวนการคนแรกก็ต้องมีชนะเพราะอะไรเพราะว่างานการเมืองถูกปฏิบัติการโดยฝ่ายทหารของกระบวนการโดยไม่ตั้งใจก็เลยเป็นกรณีที่คือก่อนผมมาที่นี่ก็พวกสถานทูตต่างๆทั้งอเมริกาทั้งยุโรปก็หลายคนมากคนมาแล้วก็มีล่าเป็นภาษาอังกฤษไหมผมบอกว่าไม่มีก็เลยมีการก็ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่รู้จักการระดับสูงการสำนักนายกเป็นสำนักข่าวก็ตัวมันร่วมแต่ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มา
ติดนะครับทุกกลุ่มที่แต่ที่อยากจะอธิบายนะครับสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ16ศพในการบุกโจมตีค่ายปฏิบัติการทหารหน่วยนาวิกโยธินนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทางปฏิบัติคือมันไม่ได้เพียงแค่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดหดหู่เท่านั้นแต่มันกลับกันบางในพื้นที่บางพื้นที่มันกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ปลุกเร้าให้คนรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหลายชุมชนหลายหมู่บ้านที่พยายามในการตั้งวงพูดคุยนะฮะในงานร่างชาเองหรือว่าในวัดจิตเองมีการพูดคุยหนาหูขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนอะไรให้กับสังคมในประเทศไทยได้ไหมผมขอตั้งคำถามนี้ที่แล้วกับผมขอถามพี่นิดนึงว่าทางนั้นมันเนี่ยมันเป็นแค่นามปัญหาที่จริงพี่พอจะพูดที่นี่อาชีพนี้นะครับยังไม่บอกจริงๆครับต้องหาเองนะครับขอให้เชิญจริงๆใช้เช่นนี้มานานมากแล้วก็จริงๆคนทั่วไปก็จะรู้จักพวกในชื่อนี้เป็นหลักนะเพราะว่าได้เขียนมีบทความบ้างอะไรบ้างก็ดีใจที่ได้ชวนมาพูดในเรื่องสำคัญที่กลุ่มของผมเนี่ยก็คือกลุ่มองค์กรเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็พยายามพูดพยายามผลิตหนังสือเนื้อหาต่างๆมานานพอสมควรแล้วก็พูดมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ผมคิดว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ก่อนคือช่วงไม่กี่วันมานี้หลังจากเหตุการณ์ผมก็ได้ถกเถียงกับเพื่อนๆนักสิทธิชนนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนแล้วก็เถียงกันในหลายประเด็นแต่ว่าพอจับความได้ประเด็นหลายๆที่เขาเริ่มต้นตั้งคำถามกันก็ผมคิดว่าเป็นปัญหาเพราะถ้าเริ่มแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่เจอคำตอบในกรณีปัญหาครับเป็นท่าการคือการเริ่มต้นที่จะพัฒนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเกิดจากทั้งฝ่ายรัฐไม่ว่าเกิดจากฝ่ายผู้ก่อการไม่ได้หมายถึงว่าผมไม่สนใจหรือว่าไม่ใส่ใจกับประเด็นเหล่านี้แต่ผมคิดว่าการที่มันมีคนตายในภาวะที่พวกผมเรียกว่าสงครามกลางเมืองในพื้นที่ปัตตานีมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วก็ในภาวะแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพิ่งมีเกิดที่ปัตตานีคือถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยคือในพ.ท.สมัยพระพุทธเจ้าแห่งประเทศไทยมันก็มีคนธรรมดาที่เสียชีวิตด้วยกองกำลังของพ.ท.เองก็เป็นนักศึกษาก็เป็นคนที่เข้าป่าแล้วก็ต้องการที่จะปลดแอกประเทศไทยจากระบบทุนนิยมในยุคนั้นหรือว่าในกระบวนการต่างๆมันก็มีเกิดขึ้นทีนี้การเริ่มต้นที่เหตุการณ์เฉพาะหน้าระยะสั้นเนี่ยมันทำให้เรามองไม่เห็นทางคุณจะทำยังไงทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าทหารหรือหน่วยความมั่นคงมีประวัติอย่างไรในพื้นที่บ้านที่เห็นชัดๆก็เรื่องตากใบแต่จริงมันมีมากกว่านั้นแล้วก็มันมีไกลกว่านั้นเยอะคำถามก็คือนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วก็มันก็มีประเด็นที่เราดูจากสื่อส่วนกลางซึ่งก็นำเสนอมุมมองในบริบทแบบโจรใต้โหดเหี้ยมฆ่าคนมันมีการฆ่ากันไหมมันมีแต่คนละนำเสนอแบบนี้ได้ยังไงทางออกคือต้องฆ่ากันให้หมดก็จบใช่ไหมต้องทำแบบนั้นใช่ไหมคือหมายถึงว่าถ้ามันมองกันแบบนี้คือฝ่ายคือถ้าคุณมองว่าโจรใต้ฆ่าคนนั้นทหารก็ต้องไปฆ่าโจรใต้ต้องฆ่ากันไปเรื่อยๆครับร้อยกว่าปีแล้วผมคิดว่ามันรัฐไทยไม่สามารถเอาชนะกบฏผมใช้คำว่ากบฏเพราะมันให้ภาพชัดว่ามันมีรัฐส่วนกลางรัฐไทยอยู่
ถ้ามันมีคนในรัฐนะกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือไม่พอใจกับรัฐไม่รู้ขึ้นตอบกบฏก็ผมคิดว่ามันให้ภาพชัดว่ามันเป็นความไม่พอใจต่ออำนาจรัฐไทยเพราะฉะนั้นรัฐไทยก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะคือมีคนอย่างคุณมาลอโซเนี่ยตายไปก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาแล้วผมพูดเลยนะว่าผมเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่แน่ผมก็อาจจะเข้าร่วมกับกระบวนการคือเมื่อกี้นั่งคุยกับเพื่อนนะทีนี้ถ้าเราสองคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าเราไม่มีทางเลือกถ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องประวัติศาสตร์ที่คุณได้รับรู้มาเนี่ยคือคุณกับผมก็อยู่ในกระบวนการนั่นแหละไม่พอใจกับความยุติธรรมที่เกิดขึ้นมันไม่ต่างจากคนที่อยู่ในปาเลสไตน์คือมันเป็นการตัดสินใจง่ายมากที่คุณจะเข้าร่วมกับฮามาสหรือฮิซบอลลาห์ที่เลบานอนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันมีเหตุมันมีปัจจัยเพราะนั้นเราต้องมองสถานการณ์ใต้ในบริบทที่ไกลขนาดนั้นมันถึงจะหาทางออกได้นะฮะทีนี้มาเริ่มต้นก่อนว่าไอ้กระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าบางท่านก็อาจจะทราบแต่บางท่านอาจจะเพิ่งติดตามถ้ามีเนี่ยคือกระบวนการแบ่งแยกดินแดนกระบวนการกบฏหรือกระบวนการแบ่งหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่ามันมีกระบวนการที่มีกบฏอยู่ที่นั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเนี่ยอย่างสั้นๆเนี่ยคืออาจารย์นิติเดียวเสียวงก็เคยอธิบายไว้ว่าในลักษณะการตอบกบฏหรือว่าในกรณีแบบคือเซ็กที่ผ่านมาเนี่ยคือการปลุกป้องตำรวจแล้วก็ที่ถูกฆ่าด่าตายที่ผ่านมาก็หลายปีก่อนเนี่ยมันมีลักษณะให้คล้ายแบบกบฏชาวนาหรือว่ากบฏผู้มีบุญที่เคยเกิดขึ้นในรัฐไทยทำไมผมต้องพูดประเด็นนี้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาท่านท่านอีกนิดนึงแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญที่สนใจเรื่องการกบฏหรือว่าการต่อสู้แบบนี้เนี่ยก็บอกว่าให้กระบวนการในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมีการจัดตั้งที่ทันสมัยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอะไรต่างๆที่เราพบเห็นกันเนี่ยค่อนข้างเป็นอย่างนี้มันก็เป็นสองคำอธิบายที่พยายามอธิบายเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะพบว่าในยุค14ตุลาเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เคยร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เคยร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซียด้วยแล้วก็ในปี1963เนี่ยก็มีการต่อต้าน BRN แล้วก็ปี68ก็มีเกิดอีกองค์กรนึงมาคือ PULO PULO ชื่อเต็มๆที่ผมน่าจะออกเสียงไม่ถูกกันเอาเป็นชื่อย่อแล้วกันแล้วก็ในยุคหลังเนี่ยผู้นำโดยก็สารภาพว่าตัวเองมีอิทธิพลก็ไม่ค่อยมีคนกับคนสาวยุคใหม่เท่าไหร่เพราะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงเกิด BRN ขึ้นมาRTK ขึ้นมาเพราะว่าในปี1984เนี่ย BRN เนี่ยก็แตกเป็น3กลุ่มมี BRNT แล้วก็มี RTK แล้วก็มีแล้วก็นี่คือมีการอธิบายว่ากลุ่ม RTKก็ที่เป็นสมาชิกของ RTK ก็มีการไปฝึกฝนอาวุธอย่างในประเทศอินโดนีเซียหรือว่าปากีสถานพื้นที่ผมเล่าให้ฟังก็เพราะว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่การเกิดขึ้นของโจรที่ไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองไม่มีเป้าหมายทางการเมืองแต่ว่ามันมีกระบวนการที่มีการจัดสร้างที่มีการวางแผนที่มีการจัดรูปองค์กรที่เป็นระบบทีนี้นี่คือประวัติศาสตร์ในด้านของกระบวนการทีนี้เราต้องมาดูอีกว่าจริงๆรัฐไทยที่เราอยู่กันเนี่ยนะมันมีอายุมีเวลาช่วยเตือนด้วยคือผมตั้งคำถามว่าในห้องนี้เนี่ยมีใครมีเชื้อสายไทยมั้ยผมว่าไม่มีเพราะเชื้อสายไทยไม่มีคือรัฐไทยที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันประกอบไปมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ถ้านับเอาจริงๆก็ตามที่นักวิชาการที่เขาพยายามพูดกันก็คือสมัยตั้งรัฐชาติสมัยใหม่สมัยรัชกาลที่ห้า
พราะว่าคนในภูมิภาคที่แต่เดิมเนี่ยมันก็อยู่กันเป็นชุมชนเป็นคนลาวคนเหนือคนกลุ่มน้อยในภาคเหนือคนเผ่าต่างๆใช่ไหมรวมถึงทางภาคใต้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนผมเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งจีนที่อพยพเป็นแรงงานรับจ้างมาในยุคนั้นส่วนฝั่งอีกครึ่งนึงนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกัมพูชาหรืออะไรหรือเปล่าเพราะบ้านผมนี่อยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาแล้วก็ผิวพรรณก็อาจจะได้ด้วยก็นี่คือปรากฏการณ์ของการก่อเกิดของรัฐชาติไทยขึ้นมาเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้มันก็ไปบังคับเอาคนอีสานให้เอาคนลาวในดินแดนที่เราเรียกว่าอีสานปัจจุบันให้ผนวกเป็นหนึ่งของรัฐไทยเอาคนหนึ่งในภาคก็ผนวกเป็นรัฐไทยมีผู้ว่ามีอะไรมีโครงสร้างรัฐสมัยใหม่ที่เราทราบกันดีสมัยนั้นเนี่ยก็เข้าไปในส่วนของปัตตานีก็มีการทำแบบนั้นก็คือมีเจ้าของทุกตอนแล้วก็ไม่ยอมก็ถูกเอาไปขังใช่ไหมมันก็มีลักษณะเดียวกันพื้นที่ปัตตานีหรือพื้นที่อื่นมีแต่ว่าที่มันต่างในพื้นที่ภาคใต้ก็คือว่ารัฐไทยไม่เคยให้ความเคารพคนในพื้นที่เลยคือปัจจุบันผมไม่ให้ทราบนะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่ได้เคยลงไปแต่ถ้าเท่าที่ได้ศึกษาเนี่ยในอดีตมีถึงกระทั่งการบังคับให้ต้องไหว้พระทั้งที่เป็นคนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการสอนศาสนาพุทธอย่างเดียวในโรงเรียนในขณะที่คนในพื้นที่เป็นอื่นหรือว่าการพูดสอนภาษาไทยใช้ภาษาไทยในการสอนหนังสือทั้งที่คนในพื้นที่พูดภาษาเจ้าวีเดี๋ยวถึงภาคอื่นเนี่ยอีสานหรือภาคเหนือเขาก็มีภาษาจีนเนี่ยมันมีลักษณะนี่คือที่ผมถือว่าพูดถึงรัฐไทยเพราะว่าเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพว่าไอ้กระบวนการก่อรูปของรัฐไทยแต่แรกนั่นแหละมันนำมาสู่ปัญหาในหลายอย่างในปัจจุบันแล้วมันก็สะสมมันไม่ใช่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันจบใช่ไหมมันมีข้อมูลเยอะแยะเลยที่กลุ่มนักสิทธิชนที่เขาเก็บข้อมูลมาว่ามันมีการเอาไปสอบสวนมีการซ้อมมีการทรมานมีอะไรต่างแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเพื่อนในกลุ่มเพื่อนๆสมัยผมเป็นนักศึกษาที่อยู่ยะลาราชภัฏหรือยังไงนี่แหละในยุคนั้นเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาก็ถูกคนถูกจับที่ไปแกนนำนักศึกษาอะไรแล้วก็ถูกซ้อมคือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆในคำถามก็คือว่าเฮ้ยถ้าคุณอยู่ในพื้นที่แล้วคุณรับความเป็นธรรมเนี่ยคุณมีทางเลือกอะไรบ้างผมถามหน่อยหนึ่งคือคุณยอมไม่คุณก็ไปอยู่ที่อื่นหมายถึงก็เป็นคนแต่ถ้าคุณจะสู้คุณมีทางสู้ยังไงก็แต่ละสายมันนี่คือที่มาที่ไปแล้วผมมองว่าการเกิดขึ้นของกระบวนการในพื้นที่ภาคใต้มันก็มีเหตุผลของมันแบบนั้นทีนี้ที่ผมเล่าให้เยอะเพราะว่าคุณจะได้เห็นภาพว่าเราไม่ควรมองประวัติศาสตร์ภาคใต้แล้วผมขอพูดอีกประเด็นนึงสั้นๆก็คือว่าเวลาเรามองรัฐไทยเนี่ยเราต้องมองภาพรวมว่าลักษณะของรัฐไทยมีความป่าเถื่อนมีความความไม่คิดใช้คำนี้นะตั้งแต่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะในกรณีสามจังหวัดภาคใต้เร็วๆนี้ก็มีผมให้พวกเราลองนึกจินตนาการภาพถ้าใครได้เคยดูภาพการที่ตากใบที่ตำรวจทหารล้อมปราบมีการฉีดน้ำแล้วก็มีการยิงกระสุนจริงเข้ามาในที่ชุมนุมด้วยโอเคส่วนใหญ่ก็ยิงขึ้นฟ้านะแต่ว่าในภาพเราก็จะเห็นว่ามันมีการยิงกระสุนแนวระนาบที่เข้าไปโจในพื้นที่ตัดไปมีการล็อกปากมีการถอดเสื้อมีการจับมัดแล้วก็ขึ้นรถที่ทำให้ผู้เสียชีวิตนะผมอยากให้เราภาพนั้นเราไปเทียบกับภาพตอนผมดูแลในมหาลัยธรรมศาสตร์มันแทบจะเป็นภาพเดียวกันแล้วผมอยากให้เอาภาพตัดนะทั้งผมดูแลทั้งที่ตัดไปไปเทียบกับการปรับคนเสื้อแดงที่ใจกลางเมืองแล้วก็เอาภาพนั้นไปดูเอาไปฉายที่วัดประทุมที่มีผู้หญิงมีคนแก่เข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วก็พยาบาลถูกยิงตายแล้วก็มีหกศพที่เกิดขึ้นที่หกศพวัดก็ถูกนี่คำถามผมก็คือว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นภาพเดียวกันล่ะมีการจับถอดเสื้อนะเอาไฟหลังทั้งพระทั้งคนธรรมดาในกรณีเสื้อแดงในตากใบหรือว่าในหกตุลาทำไมมันเป็นภาพเดียวกันเพราะนี่สิ่งที่ผมจะเสนอก็คือว่ารัฐไทยเองนั่นแหละที่ตัวสร้างปัญหารัฐไทยมีประเพณีอยาวนานมากที่ใช้ความป่าเถื่อนในการกดขี่คนในรัฐไทยด้วยอย่างเองไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะในกรณีสามจังหวัดภาคใต้คือมันมีหลายกรณีที่เกิดขึ้น
แม้กระทั่งเมื่อกี้ผมก็ยังนั่งคุยกันว่าให้อย่าเอาเรื่องการเมืองขนาดใหญ่คุณลองไปดูที่ชาวบ้านเวลาเขาออกมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิทำกินสิทธิต่างๆดูอย่างชนะมาที่โรงพยาบาลเจนใหญ่ที่ถูกปรับหรือว่าในหลายกรณีที่ชาวบ้านถูกตีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยคือนี่มันผมคิดว่าประเทศไทยเราหรือรัฐไทยเรามันถูกสร้างมาโดยความป่าเถื่อนแล้วไม่เคยแล้วรัฐไทยไม่เคยปรับตัวและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยยังทำต่อเนื่องแล้วก็รัฐไทยเป็นรัฐที่ทหารมีอิทธิพลสูงมากแล้วปัจจุบันก็ยิ่งสูงเพราะอย่างนั้นคุณดูผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์ในกรณีต่างๆคุณท่านต้องถามนักข่าวนี่ถ้าเกิดถูกด่าถูกกระเพิดคือนี่คือปัญหาแล้วเพราะนั้นผมจึงมีข้อเสนอมาตลอดว่าปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ถ้าจะแก้คือผมไม่รู้ใครจะแก้ว่าคนตัวเล็กๆจะทำอะไรแต่ถ้าจะแก้เนี่ยมันต้องเริ่มที่รัฐที่เป็นคนสร้างเงื่อนไขแต่แรกแล้วรัฐไทยในปัจจุบันมีในถ้าพูดถึงภาคใต้มีเรื่องอะไรกฎหมายความมั่นคงพรบ.ฉุกเฉินต่างๆนี่แหละคือคุณลองจินตนาการดูว่ามีด่านทหารแล้วที่ตั้งอยู่กันเต็มไปหมดแล้วก็เขาก็สามารถที่จะทำอะไรคุณก็ได้จับไปก็ได้คือผมเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วผมรู้สึกเลยนะว่าถ้าผมอยู่ในภาคใต้ผมจะทนได้ไงตอนสมัยที่ผมไม่คนเสื้อแดงแล้วออกมาต่อสู้ด้วยชาติไทยแล้วก็คืนก่อนที่จะถูกปราบเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่รอบนอกแล้วก็เจอด่านทหารเต็มไปเลยผมไปกับแฟนแล้วผมเฮ้ยถ้าผมเป็นลายไปทุกแฟนผมถูกจับถูกลายไปใครจะช่วยวะในสภาวะแบบนั้นนะคือนี่มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคใต้ที่เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าปัญหามันต้องเริ่มต้นที่รัฐไทยแล้วถ้าจะแก้ก็แก้ตรงนั้นก่อนโอเคครับที่วัฒนธรรมเองวัฒนะเองพอมีความแตกกับกลุ่มของคนกลางมีเรื่องนี้ไหมครับก็อยากมีเหมือนกันนะยกตัวอย่างที่มีนะไม่มีขอบคุณท่านพี่วัฒนะวันครับขอบคุณท่านนำครับขอบคุณท่านครับพี่วัฒนะวันครับที่พยายามอธิบายให้เห็นชัดนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพื้นที่ปัตตานีเองนะเป็นการเรียกร้องของกลุ่มคนหนึ่งที่อยากไม่ยอมที่จะอยู่ภายใต้โครงสร้างของรัฐแต่อยากว่ารัฐไทยในปัจจุบันนะพยายามที่จะเป็นกบฏนะที่พิวัฒนาได้พูดนะครับว่ากบฏหรือถ้าพอจะให้นิยามว่าเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปัตตานีก็ได้ก็ต่อไปนะครับอยากจะทราบมุมมองของพิติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่หลายฝ่ายสนใจนะวิชาการบางฝ่ายอย่างอาจารย์บางท่านก็บอกว่าท่านจะแยกก็ปล่อยท่านมาแยกไปจริงๆแล้วเรื่องพิติเองมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงครับที่จะต้องขออธิบายหัวข้อนี้ก่อนกบฏรัศยามหรือวีรบุรุษนักรบปัตตานีนะคะกบฏรัศยามถ้าจะที่อาเต็มจบน้องพัฒนวันก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของปัตตานีมาเนี่ยนะคะพี่อยากจะอธิบายนิดนึงคำว่ารัศยามกับรัฐไทยไม่เหมือนกันรัศยามจริงๆมันคือรัฐรัศยามก่อนที่จะมีการเปลี่ยนคำว่าสยามเป็นไทยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็สมัยรัฐสยามยังมีกบฏเยอะนะในภาคใต้ทุกคนก็เคยได้ยินกบฏแขกเจ็ดร้องเมืองใช่ไหมฮะแล้วก็กบฏให้ยีสีลมกบฏเยอะแยะไปหมดแล้วก็กบฏมารอโซยเนี่ยทั้งหมดเป็นกบฏหมดถ้ากบฏในความหมายของรัฐสยามเนี่ยก็คือคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับรัฐคนที่มีความเห็นไม่เหมือนกับรัฐเป็นกบฏหมดเลยที่นั่งอยู่วันนี้อันนี้เป็นกบฏด้วยนะเนี่ยนะก็ถ้าใช้คอนเซ็ปต์ตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ความหมายของคำว่ากบฏของรัสเซียที่ไม่ได้ใช้ว่ารัฐไทยที่ไม่แน่ใจที่ตีความถูกต้องหรือเปล่าที่เราไม่ใช้คำว่ากบฏต่อรัฐไทยเนี่ยเพราะว่า
มันเป็นมายาวนานทางประวัติศาสตร์นะฮะที่ใช้คำว่าระบบต่อรัศยาเพราะมันเชื่อมโยงไปถึงณปัจจุบันแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงความเป็นปัตตานีด้วยนะใช่ไหมคะความเป็นที่พวกน้องๆตั้งทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงคำว่าวีรชนนักรบปัตตานีมันก็คือคอนเซ็ปต์อีกด้านหนึ่งของอีกมุมหนึ่งในการที่จะมองกับมุมของรัฐนะคือคนต่างๆที่มีความเห็นแตกต่างกับรัฐก็ถูกมองว่าเป็นกบฏทั้งหมดนะคะงั้นมาโรโซก็เป็นกบฏด้วยเหมือนกันส่วนคำว่าวีรชนนักรบปัตตานีก็คือความเห็นอีกมุมหนึ่งที่มองไม่เหมือนกับที่รัฐมองให้ดีสุลงเป็นกบฏไหมในทัศนะของพวกเราพี่กลับไปอ่านเจ็ดข้อเสนอเจ็ดข้อของท่านยีสุลงอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกไม่รู้กี่รอบพี่ก็ไม่เห็นว่าท่านเป็นกบฏตรงไหนเลยท่านกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากเรียกร้องมีข้อเสนอต่อรัฐชัยอย่างสุภาพแล้วก็พยายามจะเสนอรัฐเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นมลายูเอาไว้ในพื้นที่เพราะรัฐสยามคุกคามความเป็นมลายูมากเกินแต่รัศยาก็ไม่ได้เข้าใจในสิทธิที่ท่านยีสุลงได้เสนอและท่านก็ถูกยัดเยียดข้อหาเป็นกบฏและถูกขับให้สูญไปนะคะซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกมีหลายครั้งพี่สมชายดีและพี่จิตก็ถูกบังคับให้หายไปเพียงแต่ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏต่อรัฐไทยนะคะเหมือนกันคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับรัฐก็จะถูกยัดข้อหาแบบนี้ต่อไปในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับรัฐบาลนะคะก็คือกลุ่มที่เมื่อกี้ทั้งสองท่านได้พยายามอธิบายมาเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีทางเลือกอยู่ในพื้นที่แล้วถูกกระทำข่มเหงรังแกด้วยทัศนคติด้วยวิธีคิดแบบรัฐนะคะที่ข่มเหงรังแกไม่มีทางสู้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจับเอาวุธขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองและต่อสู้เพื่อดูแลประชาชนอีกหลายคนเราทุกคนก็รู้ว่ากฎหมายความมั่นคงทั้งชนที่ใช้ประกาศในพื้นที่3จังหวัดคนที่เป็นเหยื่อก็คือมุสลิมพี่น้องมุสลิม 100% ไม่มีคนถูกจับจากพรบ.หรือถูกจับจากกฎหมายความมั่นคงอันนี้ก็คือเครื่องมือในการข่มเหงรังแกพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นมุสลิมนะฮะแต่ไม่ใช่หมายความว่าพี่น้องพุทธไม่ได้ถูกกระทำเพราะว่าจะโดนพี่ก็โดนพุทธถามอยู่เหมือนกันว่าแล้วที่เวลาพุทธถูกรังแกพี่เป็นพุทธทำไมพี่ไม่ออกมาพูดพี่บอกพี่น้องพุทธถูกรังแกเพราะอะไรเพราะผลกระทบจากกฎหมายความมั่นคงทั้งชุดที่ประกาศใช้ลงไปที่พี่น้องมลายูได้รับผลจากกฎหมายไม่เป็นธรรมเหล่านี้การปฏิบัติซ้ำซากหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นกรุเซตัดใบไอปายแยหรือกรณีครั้งนี้เนี่ยนะคะมันทำให้เกิดความเจ็บแค้นแล้วก็เพิ่มทูนนะคะเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าคือปฏิบัติการซ้ำซากซึ่งรัฐได้กระทำต่อประชาชนในพื้นที่และไม่เคยรับฟังเลยว่าประชาชนต้องการอะไรยิ่งข่มเหงมากการต่อสู้ก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นและเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือกฎของธรรมชาตินะคะไม่มีใครทราบกฎเกณฑ์ตัวนี้มันเป็นกฎของธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคนที่ถูกข่มเหงอยู่ในพื้นที่ที่ต้องเชิดชูนักรบของเขาว่าคือวีรชนนักรบประชาชนมันคือทัศนะอย่างสิ้นเชิงของสองขั้วในพื้นที่ที่สะท้อนภาคหนึ่งกับอีกภาคหนึ่งนะวาทกรรมที่ใช้คำว่าโจมได้มันก็จะยิ่งทำให้เกิดวาทกรรมของวีรชนประชาชนที่จะไปพูดขนานกับคำว่าโจมได้จริงๆแล้วก็เป็นโจมค่ะประชาชนเป็นคนตัดสินนะคะทีนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือคนในพื้นที่กับคนนอกพื้นที่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่พี่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นะฮะแต่คนนอกพื้นที่ที่อยู่นอก3จังหวัดชายแดนใต้อาจจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะสื่อกระแสหลักตรงนี้ไม่รู้มีสื่อกระแสหลักกี่สื่อนะหรื
ือสื่อนะทางเลือกสื่อกระแสหลักเป็นสื่อซึ่งทำให้เกิดปัญหาความคลาดเคลื่อนของสถานการณ์ที่เป็นจริงในพื้นที่นะถ้ามีสื่อกระแสหลักอยู่ช่วยกรุณาด้วยนะคะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นจริงในพื้นที่ให้กับสังคมได้รับทราบด้วยอย่าทำแบบฉาบฉวยแล้วก็ใช้เหตุการณ์สถานการณ์ความรุนแรงขายสื่อของคุณแต่คุณจะต้องพูดลงไปถึงสาเหตุปัญหาที่ทำให้เกิดความรุนแรงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและความรุนแรงจะไม่หมดไปถ้าหากว่าความคิดชุบที่เป็นอยู่ไม่ได้ถูกเคาะหรือออกไปนะคะมันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกและก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพี่เป็นคนพูดพี่ไม่ใช่มุสลิมพี่ไม่ใช่มาลายูพี่เป็นคนนอกพื้นที่อยู่ที่กรุงเทพแต่พี่เคารพในความเป็นมาลายูเคารพในความเป็นมุสลิมเคารพในความเป็นปัตตานีพวกคุณปัตตานีต้องตัดสินเอาเองว่าคุณต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าสันติภาพจะไม่เกิดขึ้นในปัตตานีได้เลยถ้าประชาชนปัตตานีไม่เห็นด้วยสันติภาพไม่ได้มาจากสันติภาพไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้าสันติภาพมันมาจากมือของทุกคนที่จะช่วยกันสร้างมันมาจากจิตสำนึกของทุกคนที่จะเป็นคนกำหนดว่าอะไรคือสันติภาพของเขาอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากรัฐไม่สามารถจะชนะด้วยการเอากองกำลังลงไปไม่สามารถจะชนะด้วยกำลังอาวุธหรือทหารที่จะขนลงไปอีกเป็นเรือนแสนเรือนล้านก็ไม่มีทางชนะจิตวิญญาณของพี่น้องปัตตานีที่ต้องการความสงบที่แท้จริงนะฮะความสงบจริงๆอยู่ในใจประชาชนและตอนนี้ประชาชนไม่กล้าพูดออกมาเพราะไม่มีกฎหมายช่วยความมั่นคงไม่รู้กี่ชั่วคนบนหัวมีกองกำลังทหารไม่รู้กี่หมื่นคนอยู่ในพื้นที่มีนอกเครื่องแบบอีกเท่าไหร่มีตำรวจอีกเท่าไหร่มีค่ายทหารนะฮะที่พร้อมจะจับกุมพี่น้องในพื้นที่แล้วก็ใช้ปฏิบัติการที่อ้างว่าเป็นกฎหมายในการที่จะจัดการกับคนเหล่านั้นมันยังไม่มีความยุติธรรมจริงๆในพื้นที่กรณีของตากใบเห็นชัดเจนศาลตัดสินแล้วนะคะก็เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่แต่คำพิพากษาที่ให้มาที่พูดถึงนั้นไม่ใช่คำพิพากษาเหตุผลที่ให้การเสียชีวิตของพี่น้องตากใบเดือดตากใบเป็นเพราะขาดอากาศหายใจคือมันเป็นคำแถลงซึ่งรู้สึกว่าไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงมันหน่อมแรงมากอะคือคนตายก็คือคนไม่มีอากาศหายใจอ่ะมันถึงตายอ่ะแต่สาเหตุอะไรเล่าที่ทำให้เขาขาดหายใจขาดอากาศที่จะหายใจทำไมไม่พูดให้ชัดเจนมากกว่านั้นแล้วก็คนเหล่านั้นยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยมันถึงเกิดกรณีครั้งนี้เกิดขึ้นหลายคนใน16คนใน16ศพก็คือคนซึ่งได้รับผลกระทบจากตากใบแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีของตากใบที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เราก็ถามเจ้าหน้าที่ว่ามันตัดสินชัดเจนแล้วมันก็เห็นชัดเจนแล้วทำไมยังไม่เคยเห็นเอาคนผิดไปลงโทษสักครั้งทำยังไงถึงจะเอาคนผิดมาลงโทษสักทีให้เห็นว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่ถูกต้องเพื่อจะได้หยุดความผิดเหล่านั้นแล้วก็ไม่ทำซ้ำอีกแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่เคยเห็นคนผิดในกรณีภาคใต้ขึ้นศาลสักคนนะฮะอันนี้ยืนพูดได้เลยว่ายังไม่เคยเห็นเลยสักคนแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่กล้าเอาตัวผิดติดคุกสักทีให้เห็นชัดเจนว่า เป็นคนซื่อสัตย์ทานนะฮะที่ทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจ78ศพต้องฟังเวไปแล้วก็มีคนอีกหลายคนที่เจ็บปวดนะฮะแล้วยังไม่ได้รับความยุติธรรมจากเหตุการณ์ต่างๆนะฮะพี่ก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลชุดไหนใครจะเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็ลุกขึ้นมารับผิดตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าเป็นความกล้าหาญเชิญจริยธรรมและคุณธรรมแต่ว่าขอโทษนะคะไม่มีผู้กล้าเลยค่ะในประเทศไทยคนที่ทำผิดไปแล้วกล้าไหมที่จะรับผิดแต่ในขณะที่พร้อมที่จะโยนความผิดไปให้คนอื่นว่าคุณนั่นแหละผิดคุณนั่นแหละผิดคุณนั่นแหละผิด
ตัวเองไม่เคยผิดนะฮะอันนี้ต้องฝากนะฮะคนที่ได้กระทำเนี่ยต้องกลับไปพิจารณาเหมือนกันว่าตัวเองผิดหรือใครผิดกันแน่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเนื่องจากแถลงการที่ออกมานะคะคนนั้นแถลงการออกมาเมื่อวันที่16คือวันที่16เรานอนไม่หลับเลยไม่สบายใจเกิดระเบิด10กระจุกที่ปัตตานีมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าเมื่อวันที่กรณีของวันที่13ที่เกิดขึ้น16ศพกำลังแก้แค้นใช่ไหมแล้วทำไมต่อถึงลุกขึ้นมาแก้แค้นเพราะอะไรพี่ไม่ทราบว่ารัฐมองว่ายังไงเข้าใจว่าอะไรตรงนี้นะแล้วก็สื่อกระแสหลักเองก็ยังไม่รู้ใส่อะไรเข้าไปนะฮะในกรณีของระเบิดวันที่16นะฮะทุกคนเข้าใจที่มาที่ไปหรือเปล่าคิดว่านั่งอยู่ในห้องนี้น่าจะเข้าใจที่มาที่ไปถึงมานั่งอยู่ในนี้นะเพราะถ้าไม่นั่งอยู่ในนี้ก็คงจะไม่อยากจะฟังพูดอะไรกันและต้องการอะไรสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปเรื่องกบฏรัสยามกับวีรชนประชาชนปัตตานีเนี่ยเป็นที่บอกเป็นสองขั้วแต่จริงที่เราเขียนสเตทเมนต์ออกไปว่าเป็นนักรบประชาชนเนี่ยเพราะพี่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่มันจะต้องพูดกันสักทีกับเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นมันไม่ควรจะต้องเก็บรอตัวเองต่อไปพอที่ที่จะหลอกตัวเองต่อไปนะฮะถ้าเราต้องการสันติภาพในปัตตานีจริงๆเนี่ยพี่ขอฝากไปถึงรัฐเพราะรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในนี้หลายท่านเนี่ยฝากด้วยว่าสิ่งที่เราพูดกันวันนี้และสเตทเมนต์ฉบับนั้นที่ออกมาเพื่อต้องการจะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปัตตานีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เราไม่ได้ออกมาเล่นๆนะฮะเพราะพี่เองก็ถูกหลายฝ่ายท้วงติงมาทำไมใช้คำว่านักรบประชาชนพี่บอกเขาเป็นนักรบประชาชนพี่เทียบเขาเหมือนกับ Human Rights Defender ใครทำงานด้านสิทธิมนุษยชนก็คงรู้ว่าคนที่เป็น Human Rights Defender หรือผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนคือคนที่ต้องลุกขึ้นมาพูดกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องวิพากษ์วิจารณ์เพื่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นไปในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะคะคือ Human Rights Defender และพวกเขาคือ Human Rights Defenderเพียงแต่ว่าวิธีทางที่เขาใช้ไม่มีทางเลือกอื่นเหมือนที่น้องวัฒนวรรณได้พูดถึงเนี่ยคิดว่ามีทางเลือกอะไรบ้างกลับไปถามตัวเองถามมาตรงนี้ในห้องเนี่ยมีทางเลือกอย่างอื่นให้เขาไหมไม่มีเลยทางเลือกเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะค่ะพี่ว่าที่รัฐจะต้องยอมรับความจริงข้อนี้แล้วก็พิจารณาว่าจะมีทางออกอะไรจะมีทางเลือกอะไรในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดสันติภาพในปัตตานีพี่ใช้คำว่าปัตตานีพี่ไม่ใช่จังหวัดชายแดนได้เพราะที่มาที่ไปของมันคือรัศยามกับปัตตานีเหมือนที่น้องสองคนได้อธิบายมาแล้วเรายังยืนยันว่าเป็นปัตตานีไม่ใช่ปัตตานีจะคือ3จังหวัดและอีก4อำเภอของสงขลางั้นถ้าการจะแก้ปัญหามันจะต้องแก้ปัญหาของความเป็นปัตตานีทั้งหมดนะคะรัศยามรัฐไทยอาจจะต้องรีบเปลี่ยนเป็นรัฐไทยนะตอนนั้นปัจจุบันมันเป็นรัฐไทยรัฐไทยอาจจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้กลับไปทบทวนนะคะเหมือนข้อเสนอที่เราเสนอไว้ในแถลงการเราไม่ได้ต้องการข้ามไทยนะแต่เราต้องการให้รัฐได้กลับไปทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากท่านมีเจตจำนงเดียวกับเราคือต้องการแก้ไขปัญหาในจังหวัดเช่นจังหวัดที่ปัตตานีในจังหวัดภาคใต้ด้วยกันพวกเรายินดีที่จะร่วมมือกับท่านแต่ท่านจะต้องเปลี่ยนทุกความคิดใหม่คนเหล่านี้ไม่ใช่กบฏคนเหล่านี้เป็นคนที่ต้องการสันติภาพและต้องเรียกร้องสันติภาพเพจที่เขาไม่มีทางออกท่านพอจะเปิดพื้นที่ให้เขาได้ไหมเปิดพื้นที่ให้พวกเราได้ไหมที่จะสร้างสันติภาพโดยแนวทางอื่นที่ไม่ต้องจับปืนนะพี่ก็ไม่อยากมาเป็นจับปืนของน้องแต่อยากจะใช้แนวทางอื่นในการที่สร้างสันติภาพแต่ถ้าถูกกดดันมากเกินมากมากเรื่อยๆนะฮะไม่แน่วันหนึ่งพี่อาจจะเป็นหัวหน้าออกกำลังได้พี่ก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันแต่ก็คิดว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ทั้งที่เป็นพุทธแล้วก็ต้องการสันติภาพแต่ความสันติภาพมันเป็นยูนิเวอร์ซัลมันเป็นสากลนะฮะที่ทุกคน
เรียกร้องได้แล้วก็มันเป็นสากลที่ทุกคนร่วมกันในการที่จะสร้างร่วมกันได้มันไม่ใช่เป็นสันติภาพของมลายูสันติภาพของไทยทุกหรือสันติภาพของกลุ่มอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในแผ่นดินเดียวกันเราร่วมมือกันที่จะสร้างสันติภาพของเราทุกคนได้และพี่ก็ย้ำอีกทีว่าสันติภาพเป็นสากลของทุกคนเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดสันติภาพขึ้นได้ในปัตตานีทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะตอนนี้เราก็เคลื่อนไหวในพื้นที่นะคะกับพี่น้องทุกและพี่น้องทุกหลายคนก็เข้าใจปัญหาในภาคใต้มากขึ้นและพร้อมที่จะร่วมมือกับพี่น้องมาเลยดูมุสลิมเนี่ยนะคะในการสร้างสันติภาพร่วมกันเพราะว่าพุทธอย่างเดียวก็เป็นเปลือกทางอ้อมนะคะมาเลยูอย่างเดียวก็เป็นเปลือกทางตรงนะคะทำมาทำไปทั้งสองกลุ่มก็เป็นเปลือกทั้งหมดมันต้องร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาถ้าการให้เกิดสันติภาพจริงๆและอย่างที่พี่ย้ำมาสันติภาพที่แท้จริงคือเสียงของประชาชนที่รัฐบาลต้องฟังประชาชนนะคะไม่ใช่ตัดสินใจว่าจะทำอะไรก็สั่งการกันลงไปเลยนะคะเพราะงั้นต้องฟังเสียงประชาชนด้วยแล้วก็เปิดพื้นที่ให้พวกเรามากขึ้นให้เรามีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากแถบประมุขค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณพี่ตีนะครับที่ได้ให้เห็นมุมมองความเป็นจริงที่ทุกฝ่ายจะต้องยอมรับนะครับว่าความจริงในวันนี้มันคืออะไรจะต้องพูดให้จริงพูดให้มันคือจะมาเป็นจะมาหลอกไม่ได้นะโดยเฉพาะรัฐสยามเองนะครับก็ต้องเราต้องกล้าพูดแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าสื่อบางสื่อหรือว่าโดยเฉพาะสื่อที่ไม่ใช่สื่อกระแสหลักนะครับเราพยายามเอาความจริงมาเสนอนะฮะแต่ก็ยังความจริงก็ยังไม่ถึงประชาชนสักทีนะครับวันนี้จะเอายังไงที่ความจริงที่เกิดขึ้นเราจะต้องพูดให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับส่วนในรอบนี้ที่จริงส่วนในรอบที่สองนะครับปกติแล้วเราเสวนาเราจะใช้เวลา3 ชั่วโมงนะครับ2 ชั่วโมงก็เดี๋ยวรอบที่สองปกติเราจะพยายามให้วิทยากรเองจะมีข้อเสนออะไรให้กับกระบวนการบ้างนะครับวันนี้เรามีข้อเสนอให้กันอีกนิดนึงนะครับก็หลังจากนั้นอยากจะให้เดี๋ยวเราจะเปิดเป็นถามตอบนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณวัฒนาเองก็พูดภาพให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนนะฮะหรือว่ากลุ่มการเพื่อเรียกร้องเอกราชปัตตานีหรือว่ากบฏในทัศนะของวัฒนาเองแล้วก็มีพูดถึง RPK นะฮะซึ่งส่วนตัวและกับหลายๆคนผมเชื่อว่าคำถามนี้ยังเป็นคำถามว่า RPK นั้นคือใคร RPK มาจากไหนหรือว่า RPK เป็นกลุ่มองค์กรทางอาวุธที่มีรูปแบบการจัดตั้งเฉพาะอย่างไรแบบไหนตรงนี้ผมอยากจะให้อธิบายวันนี้พอจะทราบไหมครับตอนที่ผมจะไปตอบคำถามเรื่องที่มาของ RPK อะไรก็ตามผมพอดีช่วงแรกที่ยังไม่ทันได้คุยอะไรที่อยากคุยเท่าไหร่คืออยากให้ทราบว่าหลังจากที่บันดีแพ้สงครามของรัฐไทยเนี่ยการจะทำให้บันดีเนี่ยไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาสู้อีกก็ใช้นโยบายมากมายซึ่งก็คล้ายๆกับที่อื่นๆคือเราคงต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐไทยไม่ใช่รัฐไทยอย่างเดียวที่ใช้ในการเช่นนี้ตะวันตกก็ใช้ในการเช่นนี้ต่อจากที่ตัวเองไปยึดครองเช่นกันอันแก้และปกครองข้ามคนที่ตัวเองไว้ใจได้ก็แข่งทะเลาะกันเองความแข่งแย่ก็เกิดขึ้นจากพื้นที่กลายเป็นหลายๆพื้นที่จากนั้นไม่พอสิ่งที่รัฐไทยทำเนี่ยก็คือในช่วง1980จนถึงทุกวันนี้เนี่ยการทำให้คนปัตตานีเนี่ยหายความเป็นหนึ่งในเรื่องของภาษาอะไรเองเนี่ยคือแน่นอนเราพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยรัฐไทยค่อนข้างเปลี่ยนแปลงมาดีพอสมควรในเรื่องของนโยบายชนกลุ่มเองหรือ assimilation แต่เมื่อก่อนเนี่ยมีอย่างมากมายคือพยายามเปลี่ยนคนปัตตานีที่คล้ายๆกับการเปลี่ยนคนสุราหรือคนอีสานคนล้านนาให้เป็นคนที่คล้ายๆกันพูดเกี่ยวกันให้รู้สึกรังเกียจต่อภาษาถิ่นตัวเองก็ทำมาทั่วทั้งประเทศไป
แต่ก็ความเป็นที่ประยุกต์เนี่ยทำได้ไม่สำเร็จหรือสำเร็จน้อยที่สุดการใช้ศาสนาบังคับให้คนเปลี่ยนการแต่งกายต่างๆก็ไม่เก็บของก็ทำไม่ได้ทำให้กระบวนการต่อสู้ของอาณานิคมเนี่ยลดน้อยลงในอย่างใดครับให้คนลุกขึ้นมาสู้มากขึ้นทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องดีไวท์แอนด์โรลและซิมูเลชันเนี่ยสิ่งที่รัฐไทยทำเนี่ยคือว่ารัฐไทยฉลาดมากก็คือว่าช่วงนั้นถ้าเกิดเราจำได้เนี่ยสหประชาชาติมีคณะมนตรีในคณะมนตรีอย่างหนึ่งด้วยนักมนตรีสวัสดิ์ศาสตรีใช่ไหมที่ทำหน้าที่ในการปลดปล่อยของดินแดนที่อยู่ภายใต้อาณานิคมเนี่ยซึ่งวิธีการที่ทำคือว่าถามประชาชนที่นั่นเนี่ยว่ายังต้องการอยู่ภายใต้อาณานิคมหรือเป็นประเทศในเครือหรือเป็นประเทศพื้นที่เอกราชสิ่งที่รัฐไทยกลัวคือว่าถ้าเกิดว่าคณะมนตรีนั้นเนี่ยมาถามคนแบบนี้แน่นอนนักการเมืองเนี่ยต้องการเอกราชแน่นอนสิ่งที่รัฐไทยทำคือทำอะไรทำให้ถ้าต้องมีการลงประชามติทำให้คนแบบนี้จำนวนน้อยมากที่สุดที่นี่เนี่ยก็เกิดนโยบายการย้ายคนนอกพื้นที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่หรือเราเรียกว่า transmigration การถามหาคนที่สัมพันธ์คนภาคเหนือที่ต้องการมีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์สามารถทำมาหากินอะไรได้โดยที่ประชาชนกลุ่มต่างๆที่ลงไปในพื้นที่ไม่ทราบเลยไม่ทราบว่านี่เป็นนโยบายของในการต้องการให้ลดจำนวนคนปัตตานีลงก็เลยมีนิคมต่างๆในพื้นที่แบบนี้เยอะมากนิคมที่มีเทพานิคมที่นาทูีที่โคโปที่สุขีรินทร์หลายที่เพื่อให้เปอร์เซ็นต์ของคนปัตตานีน้อยลงถ้าต้องลงคะแนนเลือกพวกการเป็นประเทศใหม่หรือการกับรัฐไทยเนี่ยจะได้น้อยลงเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยคนพวกนี้ก็ในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่คนพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานของกลุ่มคนพวกนี้ที่ลงไทยด้วยนโยบายนั้นนโยบายของรัฐไทยเช่นพวกเขาไม่ใช่เป็นคนผิดนะแต่ว่าด้วยนโยบายของรัฐไทยเนี่ยเขาลงไปทีนี้เนี่ยก็กลายเป็นเครื่องมือของรัฐโดยที่ไม่รู้ตัวนี่เนี่ยนี่มันเป็นความเศร้าก็คือว่ากลายเป็นเขาเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องมือของรัฐไทยกระบวนการเนี่ยก็ไม่พอใจของเขานี่ก็ต้องถามคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มาจากนโยบายเช่นกันว่าจะวางฐานะตัวเองเป็นยังไงอยากเป็นคนของพลเมืองของรัฐไทยหรือเป็นคนแบบนี้เช่นกันถ้าเป็นคนแบบนี้เจตจำนงของคนแบบนี้ที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องไปร่วมกับเขาทีนี้เนี่ยนโยบายนั้นก็ยังช้าไม่เพียงพอนโยบายแบบนั้นดูเป็นนโยบายที่มันดูแล้วมันไม่ใช่นโยบายที่มันกดขี่ดูแล้วนโยบายที่ใช้ความอ่อนไม่ใช้ไม้แข็งใช้ไม้อ่อนก็เลยต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้การบังคับด้วยตัวบทกฎหมายรัฐฐานนิยมที่บังคับให้คนเปลี่ยนทั้งประเทศเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นคนวัฒนธรรมเดียวเนี่ยบังคับให้คนพื้นที่ทำนู่นทำนี่โดยใช้ตัวบทกฎหมายเนี่ยทั้งในการกระทำเช่นนั้นเนี่ยการกระทำที่ผิดการที่รัฐกดขี่เนี่ยใช้วิธีการต่างๆกดขี่เนี่ยผิดแต่ว่ารัฐออกกฎหมายให้ตัวเองสามารถบังคับได้ก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างขั้นร้ายแรงใช้แบบไม่ปล่อยให้เป็นพอท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่รัฐใช้มาจนทุกวันนี้ก็ยังมีoperation military military operation การปฏิบัติการทางทหารเป็นไม้สุดท้ายที่รัฐใช้จนถึงทุกวันนี้เมื่อก่อนเคยใช้แล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนโลกมันสีวิไลสร้างขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการที่โลกได้รู้ว่าไทยเป็นประเทศที่มีอะไรเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช้มาทั้งหมดแล้วก็ต้องกลับไปใช้ไม้แข็งอีกทีนึงก็เลยต้องมีกฎหมายที่ให้ทหารทำอะไรได้ก็ประกาศกฎอัยการศึกกฎอัยการศึกมาเชื่อมโยงเป็นความหมายคือกฎหมายทหารรัฐไทยชอบใช้ทำที่คนไม่เข้าใจกฎอัยการศึกคืออะไรบ้างคือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษกฎอัยการศึกก็คือเรียกอะไรถ้าแปลเป็นไทยมันตามตรงนี่คือกฎหมายทหารถ้าเกิดบอกว่าตอนนี้เราใช้ประกาศใช้กฎหมายทหารในพื้นที่เนี่ยประชาชนจะถามมากว่าให้ทำไมใช้กฎหมายทหารตอนที่มีพลเรือนเยอะแล้วก็ถามคนที่เป็นจับอาวุธในค่อนข้างมีรู้ด้วยซ้ำไปว่าใครอะไรแบบนี้ก็ใช้ชื่ออะไรแบบนี้ยังไม่เพียงพออีกก็ได้พูดแล้วพรบฉุกเฉินล่าสุดก็มีพรบความมั่นคงนโยบายแบบนี้เนี่ยทำให้คนปัตตานีเนี่ยลืมหรือหายจากการเป็นคนปัตตานีไปเยอะมากทีนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยด้วยระยะเวลานานเนี่ยเราก็เลยจะถามคนปัตตานีที่กล้าบอกว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยยากมากถ้าผมเป็นทหารเนี่ยผมไปถามคนปัตตานีถามว่าคุณสนับสนุนกระบวนการใช่ไหมคุณผมถามจริงๆว่าคุณต้องการอะไรชาวบ้านจะตอบว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรเราแค่อยากจะให้เรามีความปลอดภัยเราต้องการอยู่กับรัฐไทยชาวบ้านจะตอบแบบ 100% เนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณสนับสนุนทหารไทยถ้าเกิดคุณเป็นนักเดินรณรงค์นักปฏิรูปต่างๆนักในกระจายอำนาจต่างๆคุณไปถามชาวบ้านว่าชาวบ้านต้องการอะไรชาวบ้านก็บอกว่าอ๋อผมต้องการการกระจายอำนาจแต่ที่ม
จะรักอยู่อะไรสรุปมันอยู่ในสภาวะที่กลัวพอกลัวเนี่ยการตอบสิ่งที่ต้องการจริงๆที่อยู่ลึกในจิตใจเนี่ยไม่มีใครที่จะกล้าตอบไอ้นี่แหละที่ผมบอกว่ามันสามารถตอบได้ว่ามาร์โลโซเป็นกระโดดหรือเป็นวีรบุรุษอะไรต่างๆคือไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยชาวบ้านไม่ตอบแต่มันแบบโดยพฤติกรรมเนี่ยเขาตอบให้เราแล้ว16คนค่อนข้างชัดว่าเป็นคนทำผิดกฎหมายของรัฐไทยที่ร่างโดยคนไทยชาวบ้านมีแย่นะตอนแรกพวกเราไปคุยกับที่ญาติทั้ง16สงฆ์ว่าจะไปฝากในที่เดียวกันคือที่มัสยิดโลกหันนอกมัสยิดตะพิน300ปีสรุปคือชาวบ้านเนี่ยที่ไม่ได้เป็นญาติเลยแต่เป็นชาวบ้านของคน16คนเนี่ยบอกว่าไม่ได้ในพื้นที่ของเขาในกูโบในสุสานของเขาเนี่ยยังไม่มีที่ฝังของวีรบุรุษยังไม่มีคนที่เขาเรียกคนที่ตายชาเฮดยังไม่มีเขาต้องการก็เป็นสิริมงคลด้วยกันเลยสรุปคือชาวบ้านบอกเราไปแล้วถ้าชาวบ้านสนับสนุนกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยต้องการอีกก็ได้สรุปชาวบ้านต้องการอยู่กับรัฐไทยอยู่เลยไอ้ของแบบนี้มันตอบได้ง่ายมากนักสิทธิมนุษยชนนักผู้หมายทางการเมืองที่ไม่เข้าใจที่ร้ายเดียงสาหรือทำเป็นไม่เข้าใจที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยคือถ้าคุณเปิดใจกว้างแล้วก็ลดอคติเนี่ยคุณเข้าใจพื้นที่ได้ง่ายมากนำมาสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ได้ยากเช่นกันก็อาจารย์ที่คงมีการตั้งคำถามในการให้คุณปลอมขออนุญาตตรงนี้นะครับคุณสามพิจารณ์ก่อนเดี๋ยวจะให้เป็นคำถามอาจารย์ผู้ที่มาร่วมวงเสวนาของเราตรงนี้นะครับใครที่จะอาสาเป็นคำถามแรกกันเลยครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวขอเนี่ยให้คุณเนี่ยขอเรียกร้องสิไม่ได้พูดแล้วพี่ไม่ได้พูดพอดีงั้นเดี๋ยวพอดีพี่นึกได้เลยสองประเด็นขออนุญาตน้องๆจะพูดก่อนไหมมีอะไรป่ะมีประเด็นไหมเดี๋ยวประเด็นสั้นๆพี่เดียวกับพี่สองประเด็นเดี๋ยวจะพูดให้หมดเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพูดแต่ว่าเล่าให้ฟังว่ามันอยากให้เห็นภาพว่าภาพใหญ่อย่างจริงมันมีอะไรแต่ว่ายังไม่ได้พูดข้อเสนอจริงๆหลายท่านก็คงอาจจะอ่านบทความของมาบ้างหรือว่าหนังสือของเลี้ยวซ้ายมาบ้างคิดว่าปัญหาเรื่องภาคใต้ที่จะแก้เนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยไม่เวลาคนบอกว่าซับซ้อนเนี่ยเพราะไม่กล้าที่จะดีเบตไม่กล้าที่จะเถียงกับรัฐไทยไม่กล้าที่จะเถียงกับแนวคิดชาติโยกแบบรัฐไทยสมัยใหม่คือลองจินตนาการง่ายๆในเมื่อว่ามันรัฐไทยมันขึ้นถูกสร้างขึ้นมาที่มันมีที่เป็นรูปบ้านรูปอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันแบ่งไปแบ่งกันมาเนี่ยมันขึ้นถูกสร้างเมื่อกี้แล้วทำไมไอ้รัฐแบบนี้มันจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้มันสร้างได้แล้วคนธรรมดาอย่างผมหรือคนที่นั่งอยู่ที่นี่หรือนักข่าวหรือคนจะเหนื่อยไม่ได้เดือดร้อนไปการที่จะสร้างรูปแบบรัฐสมัยรัฐแบบใหม่หรอกมีแต่คนปกครองหรือผู้ปกครองหรือชนชั้นปกครองพวกนั้นแหละที่จะเดือดร้อนเพราะสูญเสียผลประโยชน์สูญเสียหน้าทางการเงินนั้นข้อเสนอของผมเนี่ยก็คือว่าหยุดเงื่อนไขหน่อยเงื่อนไขแรกคืออะไรถอนทหารออกมาจากพื้นที่หมดสองเนี่ยไอ้กฎหมายจริงๆเมื่อกี้เด็กพูดว่ากฎหมายเนี่ยคนไทยเป็นคนร่างจริงไม่ใช่ต้องอธิบายกฎหมายประเด็นการหรือว่ากฎหมายอื่นจำนวนมากคนไทยไม่ได้ร่างมีแต่พวกประเด็นการรัฐประหารตั้งแต่ยุคไหนแต่ยุคไหนมันทำมาทั้งนั้นแหละทุกวันนี้ก็อยากจะให้แก้อย่างนี้ไม่ยอมให้แก้ฆ่าคือหัวไอ้คนตั้งแต่เพื่อนผมก็อยู่ในนั้นด้วยทีนี้เนี่ยผมคิดว่าทำไมผมเสนออย่างนี้คือถ้าผมพูดแบบนี้แล้วผมเป็นคนปัตตานีแล้วผมไม่พูดในพื้นที่ผมคิดว่าผมจะมีได้งานอยู่อย่างนี้ไหมว่าผมไปอยู่ในค่ายที่ไหนจะค่ายเนี่ยนี่คือประเด็นว่าทำไมผมถึงเสนอให้ถอนหน้าแล้วต้องเลิกกฎหมายหมดเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่จะเปิดพื้นที่เสรีภาพของสายแต่ให้ทุกคนคนในพื้นที่เนี่ยได้เถียงกันจะเอาไงจะปกครองมันยังไงก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับผมอะไม่ใช่พื้นที่ผมใช่ไหมคือคนทุกพื้นที่ในสังคมนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะปกครองตัวเองด้วยรูปแบบไหนอะแม้กระทั่งเลือกจะแย่งแบ่งแยกดินแดนปินแดนแล้วผมก็ไม่เดือดร้อนแล้วผมคิดว่าคนธรรมดาในสังคมไทยก็ไม่เดือดร้อนให้คุณมันไม่เกี่ยวไงบ้านผมอยู่จันทบุรีไม่ได้มีแยกบ้า
านผมซะหน่อยผมไม่เดือดร้อนอะไรล่ะใช่ไหมนี่คือลักษณะของรัฐชาติคือมันต้องพูดไปถึงขั้นนี้มันถึงจะเห็นทางออกว่าขอทหารลดเงื่อนไขเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นนักศึกษาชวนบอกว่าเฮ้ยข้อเสนอของผมเนี่ยมันเด็กๆมันนอนแนมมันเป็นไม่ได้จริงแล้วใครจะดูแลกูแล้วใครจะดูแลประชาชนในพื้นที่แล้วผมถามไอ้ทีมีทหารเยอะแยะที่มันดูแลได้หรือเปล่าแล้วหลายกรณีทหารเป็นคนสร้างเงื่อนไขเสียเองที่ทำให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่แล้วผมคิดว่าคนเวลาเราคิดว่าต่างกันนี่มันมาจากต่างกันว่าคนในพื้นที่ขัดแย้งซึ่งไม่ใช่ผมถึงใช้คำว่ากบฏเนี่ยคือปัญหาภาคใต้มันไม่ได้ปัญหาของชาติพันธุ์มันไม่ใช่ปัญหาของศาสนาไม่ใช่เป็นไล่ดูอาสาไม่ใช่มันเป็นปัญหาของคนในพื้นที่ที่ไม่พอใจการปกครองของรัฐไทยที่กดขี่เพราะฉะนั้นเป้าหมายของการต่อสู้มันไม่ให้ประชาชนกับประชาชนโอเคมันมีเหตุการณ์ที่นำพาไปสู่ตรงนั้นได้แต่หมายถึงว่าโดยอุดมการณ์โดยจุดใหญ่ไม่ใช่นั่นการขอทหารจะไม่นำให้คนในพื้นที่มันฆ่ากันพุทธทั้งมุสลิมไม่ใช่เพราะนั้นผมถึงมั่นใจว่าข้อเสนอนี้ต้องเสนอคำถามคือยากไหมยากคือถ้าดูในปัจจุบันใครจะรับข้อเสนอนี้เนี่ยทหารเหรอมีทางพอดีเมื่อกี้พี่ตีพูดถึงว่าในกรณีคนที่ทำผิดในภาคใต้ที่เป็นเจ้าที่รัฐไม่ได้กล่าวลงโทษสักคนจริงๆไม่ใช่เฉพาะภาคใต้หรอกที่มันทุกพื้นที่แต่อดีตจนปัจจุบันแม้กระทั่งล่าสุดที่คนเสื้อแดงที่ถูกฆ่าเนี่ยก็ไม่ได้รับการลงโทษเท่านั้นแหละนี่คือสันดานของรัฐไทยที่ป่าเถื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก็คือว่าไทยและไทยแก้ปัญหานี้ได้ไหมไม่มีทางอ่ะสมัยทักษิณก็เห็นกันอยู่สงครามปราบยาเสพติดตากใบประชาธิปัตย์แก้ได้ไหมไม่มีทางอ่ะตอนนี้เสื้อแดงก็เห็นกันอยู่ทหารแก้ได้ไหมไม่มีทางอีกแล้วก็ทหารก็มีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดคนที่จะแก้แล้วก็ต้องออกมารณรงค์ก็คือคนอย่างพวกเราต้องพูดแล้วต้องรณรงค์ทางการเมืองต้องรวมกลุ่มกันให้ได้จะตั้งพรรคการเมืองจะรวมกลุ่มแบบไหนต้องช่วยกันเราต้องร่วมมือกันจากหลายๆกลุ่มเพราะมันเป็นทุกข์ร่วมผมอยากเชิญรูปสั้นๆนะสุดท้ายเนี่ยอยากจะโชว์รูปคนหนึ่งที่อยู่ในสื่อพิมพ์ที่ผมเอามาถ่ายอยู่ด้านหน้าคนนี้เนี่ยคือพี่สมยศซึ่งสนิทกับผมพอสมควรเป็นนักรณรงค์เรื่องสิทธิแรงงานตั้งแต่แกเป็นนักเรียนมัธยมแล้ววันหนึ่งแกไม่พอใจแกก็ที่มีการรับประทานแกก็ออกมาต่อสู้แล้วล่าสุดแกก็ถูกตัดสินจำคุก10ปีเพราะว่าแกคิดต่างจากรัฐไทยเหมือนกันที่ผมชูรูปนี้เพราะอะไรเรามีทุกข์ร่วมกันเรามีเป้าหมายทางการเงินร่วมกันเพราะนั้นเรื่องภาคใต้ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นผลักให้กับคนในพื้นที่เท่านั้นผมคิดว่าคนไทยทั้งหมดที่ต้องการเสรีภาพและประชาธิปไตยต้องมีความรู้สึกร่วมกับคนภาคใต้แล้วต้องร่วมเอาเรื่องนี้บรรจุกระบวนการเสื้อแดงที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญต้องเสนอเอาเรื่องภาคใต้ให้เสรีภาพคนในภาคใต้มาบรรจุในข้อเรียกร้องที่จะต่อสู้ด้วยเรามันก็คนธรรมดาเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องไปง้อนะผมคิดว่าเราสู้ได้โอเคเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าข้อเสนอทางเดียวที่จะเป็นไปได้จะได้เสรีภาพจริงก็คือให้เสรีภาพให้ประชาธิปไตยของคนในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ทุกภาคทุกจังหวัดมีสิทธิ์ออกแบบการปกครองออกแบบอนาคตของตัวเองนี่คือทางออกเดียวเท่านั้นที่เรามีไม่เช่นนั้นก็อยู่กันแบบนี้ครับเริ่มจังอย่างรวดเร็ว2ประเด็นพี่ก็อยากฟังคำถามจากน้องๆ นะคะ2ประเด็นเมื่อกี้พิธีกรถามเรื่องข้อเสนอให้คนการใช่ไหมพี่ไม่รู้ว่าคนการเงินตรงนี้หรือเปล่าหรืออยู่ตรงไหนแต่พี่คิดว่าถ้าที่พูดออกไปถึงแน่นะพี่จะมีข้อเสนอให้กระบวนการแบบนี้ขอให้กระบวนการพักรบนะเก็บอาวุธเอาไว้ก่อนไม่ต้องวางอาวุธนะเก็บอาวุธแล้วก็พักรบนะฮะแล้วก็ร่วมมาสร้างสันติภาพด้วยกันกับภาคประชาสังคมกับ CSO นะฮะขอไปด้วยสันติวิธีขอให้ใช้ขอเวลานะเพื่อจะพิสูจน์ว่าสันติวิธียังใช้ได้ขอเวลาพี่ค่ะพี่ไม่รู้กี่ปีแต่ขอความร่วมมือนะฮะพี่อยากจะให้กระบวนการให้โอกาส CSO ทำงานในการศึกษากับประชาชนในพื้นที่นะฮะให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการสร้างสันติภาพและพี่ว่าสิ่งสำคัญตอนที่จะนำไปสู่การกำหนดชะตากรรม
ือกำหนดชะตาครับตัวเองของประชาชนปัตตานีเนี่ยประชาชนต้องมีองค์ความรู้อย่างดีก่อนว่าสันติภาพคืออะไรกระบวนการในการกำหนดชะตากรรมของตัวเองหรือ referendum คืออะไรทำไมถึงต้องคือประชาชนต้องมีองค์ความรู้เหล่านี้ก่อนไม่ใช่อยู่เรียกให้ทำ referendum เลยโดยไม่รู้ว่าคืออะไรจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องเพราะงั้นมันต้องมีพื้นที่ของกระบวนการในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นนะฮะพี่ก็ขอกระบวนการนะว่าให้พื้นที่หน่อยแล้วก็ขอความร่วมมือจากทางรัฐด้วยนะคะว่าเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมทำงานตรงนี้ด้วยเพราะพี่บอกแล้วบอกว่าขอโอกาสที่จะพิสูจน์สันติภาพสันติวิธียังใช้ได้นะคะเรื่องที่สองที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็คือเรื่องบทเรียนในการสร้างสันติภาพตอนนี้มูลนิธิศักยภาพชุมชนมีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการเอาภาคประชาสังคมคือภาคประชาชนผู้นำชุมชนนะกับตัวแทนจากรัฐไปเรียนรู้กระบวนการในการสร้างสันติภาพแล้วก็ถอดบทเรียนจากการเจ็บและบินเนาซึ่งเราจัดไปแล้ว1ทริปเอาภาคประชาชนไปแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปอาเจอีกครั้งหนึ่งเอาภาคเจ้าหน้าที่ไปนะเพื่อที่จะไปเรียนรู้ตุกประสบการณ์และการถอดบทเรียนจากอาเจเขาก็รู้มา30ปีที่แล้วทำไมเขาถึงจบได้นะสิ่งที่เราพบจากการที่เราพาท่านประชาชนผู้นำชุมชนไปเนี่ยเราเห็นชัดเจนเกี่ยวกับเด็ดจำนงของทางการเมืองของรัฐในการสร้างสันติภาพในอาเจนะท่านประธานาธิบดีวาฮิดไปเจนัวหลังจากที่กระทรวงฮันโต้เนี่ยถูกโค่นลงใช่ไหมคะแล้วฮาบิบี้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีฮาบิบี้ก็แก้ปัญหาในติมอร์ซึ่งตอนนั้นกำลังขับเคี่ยวอยู่ใช่ไหมช่วงของฮาบิบี้ก็เกิดเรฟเฟอเรนซ์ลงในอิสติมอร์แล้วก็ชัดเจนว่าประชาชนต้องการเอกราชก็มีกระบวนการในการสร้างเอกราชของติมอร์นะคะท่านวาฮิดขึ้นมาเป็นท่านประธานาธิบดีหลังจากฮาบิบี้ท่านก็อยากจะแก้ปัญหาในอาเจด้วยท่านก็ไปประกาศในการเจนีวาว่าอยากจะสร้างสันติภาพอยากจะคุยกับกันอยากจะเจรจาเพราะว่าแนวทางในการสร้างสันติภาพคงใช้อาวุธสู้กันไป30ปีมันไม่ชนะต้องคุยกันนะคะท่านก็ไปเจรจาก็บอกว่าอยากให้ประชาคมโลกสนับสนุนการสร้างสันติภาพในอาเจนขอให้เฮนรี่ดูนันเซนเตอร์มาเป็นตัวกลางในการประสานแล้วก็ในการเจรจาแล้วก็สร้างทรัสต์บิลดิ้งให้กับการเพื่อให้ออกมาคุยกับรัฐบาลอินโดนีเซียท่านขอให้ประชาชนโลกให้เงินสนับสนุนกระบวนการสันติภาพนะคะแล้วก็เป็นจริงเพราะว่าทั้ง EU ท่านอีกหลายประเทศลงขันให้รีดูนังเซ็นเตอร์เข้าไปพบกับการในส่วนต่างๆแล้วก็สร้างทรัสต์บิลดิ้งตรงนี้ซึ่งพี่ถามเพราะเราโชคดีเราได้พบผู้นำกรรมในอาเซียนแล้วเราออกมาที่จาการ์ตาแล้วมาพบผู้นำของอินโดนีเซียที่อยู่บนโต๊ะเจรจาด้วยท่านก็เล่าให้ฟังว่ามันมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ใช่มันไม่มีปัญหาแต่เขาเจตจำนงของรัฐชัดเจนมากในการจะแก้ปัญหาทุกครั้งที่มีปัญหารัฐบาลอินโดนีเซียจะลุกขึ้นมาเป็นฝ่ายเสนอแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาท่านก่อนแล้วท่านเล่าอย่างตื่นเต้นเมื่อตอนที่อยู่กันบนโต๊ะเจรจากองกำลังในพื้นที่ท่านฝ่ายทหารนะ TNI แล้วก็กำนะคอมมานเดอร์ก็จะตรึงกำลังกันอยู่ในพื้นที่พร้อมจะลงประชันกันตลอดเวลากดดันตลอดเวลาแล้วถามโต๊ะเจรจาก็ไม่จะตกลงกันได้ไหมถ้าตกลงไม่ได้เอาแล้วนะจะยิงแล้วนะแต่บนโต๊ะก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็เราคุยอยู่ขอเวลาอีกหน่อยนึงทางทหารก็จะโทรไปตกลงคุยกันได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ได้ทหารจะยิงกันนะจะเอาพลังจะซัดคนที่อยู่บนโต๊ะเจรจาก็ถูกกดดันจากคนในพื้นที่ค่อนข้างว่าจะเจมจันลงเข้าชัดเจนในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วทุกครั้งรัฐบาลจะเป็นคนที่ยื่นข้อเสนอให้กับการในการที่จะออกมาเจรจาทุกครั้งมันลงหลายครั้งนะคือสมัยท่านมาเห็นก็สำเร็จเพราะท่านเป็นกาวตีทหารก็ขึ้นมาเป็นผู้นำพื้นที่นั้นก็กลายเป็นพื้นที่ทหารแต่หลังจากท่านสุจิโร่ระวังขึ้นมาก็เกิดการเจรจานะคะแล้วการเจรจาครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นว่าออฟฟิศท่านประธานาธิบดีเห็นด้วยกับการเจรจาแต่ทหารจับกลุ่มผู้แทนกรรมที่จะไปเจรจาท่านเจ็ดทั้งห้าคนทัศน์ยุทธ์ที่สร้างกันมาตลอด3สมัยเนี่ยพังทลายหมดเลยนะฮะแล้วพอเกิดซึนามิก็กลายมาเป็นพระเอกที่ทำให้การเจรจากลับคืนสู่ตกอีกครั้งหนึ่ง
แต่เจตจำนงทั้งหมดนะหลังจากซึนามิเข้ารัฐบาลอีกนั่นแหละเป็นคนที่เสนอให้การกลับคืนมาสู่โตเจรจาครับอันนี้เราจะสะท้อนให้เห็นว่าเจตจำนงของรัฐเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดขอถามกลับไปที่รัฐบาลไทยว่ามีเจตจำนงอันนี้แล้วหรือยังถ้ายังไม่มีก็สร้างให้เกิดขึ้นนะคะแล้วพี่หวังว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เราพาไปถอดบทเรียนทั้งในอาเซียนและมีนานาเนี่ยจะเอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้กลับมาเป็นบทเรียนในพื้นที่เพื่อจะแก้ปัญหาในจังหวัดในปัตตานีนะในภาคใต้ของเรานะคะส่วนมีนานาเราจะไปหลังจากนี้ก็คือเดือนเมษาเป็นเดือนเมษามีนากับเมษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของมีนานาก็อีกเรื่องนึงนะคะมันกำลังอยู่ในเวิร์กเอ็กซ์เพรเมนต์ที่จะต้องมีข้อตกลงกันนะแล้วอันนี้คือบทเรียนที่เราจะเรียนได้จากเพื่อนที่อยู่ในภูมิภาคที่อยู่รอบบ้านเราที่เขามีประสบการณ์ความขัดแย้งแล้วก็คลี่คลายออกไปสู่สันติภาพได้ที่รัฐบาลคือตัวชี้ขาดในการที่จะทำให้เกิดสันติภาพกระบวนการก็ขอฝากพวกใจนะคะแล้วขอพื้นที่ของภาคประชาสังคมสักนิดนึงให้มีบทบาทในการใช้สันติวิธีเข้าไปแก้ไขแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนที่คิดว่านี่น่าจะเป็นทางออกการสร้างสันติภาพในพื้นที่ของปัตตานีชายแดนใต้มาทำเป็นดีครับแล้วก็ช่วงเวลานี้นะครับขอเปิดก็คำถามนะครับสำหรับผู้ที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ถามสิ่งที่ยังมีคำถามใดนะครับหรือว่าอาจจะขอเสนอเปลี่ยนอะไรต่างๆให้เสร็จเชฟครับเชฟมีไหมครับเรื่องถัดมาในมาตรา21นี้ใช้ได้ผลหรือว่าตรงเวลาค่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องถามมาตราที่21เนี่ยผมบอกว่าผมว่าใครเป็นคนที่พอดีว่าถ้าเกิดเราอยากจะรู้จักว่ามาตราที่21ของพรบความมั่นคงมันมีลักษณะหน้าตาอย่างไรให้เราเป็นภาพไปที่ช่วงที่คอมมิวนิสต์เนี่ยช่วงที่คอมมิวนิสต์เนี่ยสู้กับรัฐไทยตอนนั้นมีนโยบาย66ทั้ง2 3อยู่โดยหลักการแล้วมันใกล้เคียงกันอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างคือที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการมาตรา21เนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำก่อนเนี่ยก็คือว่าเขาต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นผู้คนผิดที่เป็นแล้วก็จากนั้นเนี่ยขอโอกาสในการเข้าโรงต่างๆกับของรัฐเนี่ยระยะเวลากี่เดือนกี่เดือนหรือ6เดือนอะไรแบบนี้ก็จะได้รับการปล่อยตัวในเรื่องแบบนี้เนี่ยสิ่งแรกที่สุดก็คือว่าเรื่องนี้มันผิดหลักมนุษยชนตั้งแต่แรกแล้วตามหลักกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผู้ต้องขังต่างก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ในช่วงของการต่อสู้อยู่แต่อาจจะรู้เองเขาต้องการหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาเนี่ยหรือคนจัดการถูกขังเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าเขาทำแล้วกลายเป็นการตัดโอกาสให้คนพิสูจน์กลายเป็นการตัดโอกาสให้คนพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเนี่ยก็มันก็แต่มุมมองอาจจะสำหรับคนที่สมัครใจจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนกระทำผิดจริงๆเนี่ยเป็นคนปฏิบัติการด้วยอาวุธจริงๆเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ก็ตั้งแต่ประกาศใช้ที่อำเภอแม่ลาจังหวัดปัตตานีแล้วก็สี่อำเภอจังหวัดสงขลาเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยมีแรงจูงใจนะเพราะว่ามีการบังคับจากหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยให้ผู้ต้องหาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการมาตรา21ซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่ามันจะใช้ได้ผลหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่เจตจำนงของคนประกาศใช้แล้วก็คือต้องเคารพคนที่ถูกขังจริงๆคือส่วนตัวคิดว่าตอนนี้มีการพูดถึงว่าจะมีการเปลี่ยนการประกาศใช้พรบความมั่นคงแทนพรบฉุกเฉินในห้างอาจจะมีสุขีรินสุขีรินแถวปัตตานีแถวโคกโพนหลังพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์เท่าไหร่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ยกเลิกไปเลยก็ได้พรบฉุกเฉินคือยกเลิกพรบฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องใช้พรบความมั่นคงเพราะว่าพื้นที่ประกาศใช้เนี่ยที่บอกว่าทำโดยก็เหตุการณ์ที่มันก็เกิดขึ้นแล้วที่ผ่านมาก็มีบทพิสูจน์ชัดเจนว่ากฎหมายพิเศษไม่ได้ช่วยอะไรได้แค่ทำให้คนที่ต้องการ
ดขี่ประชาชนมันทำได้ในรูปแบบพิเศษมากขึ้นนายบอกว่ากฎหมายความมั่นคงทุกชุดทั้งชุดต้องยกเลิกเราต้องการกฎหมายสันติภาพในพื้นที่ค่ะยกเลิกทั้งหมดเลยค่ะขอสร้างพรบใหม่พรบสันติภาพนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจครับ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 ต่อไปครับมีไหมครับผมขอแยกแยกเลยนะครับขอบคุณมากครับคำถามที่สองครับเชิญด้านหน้าด้านหน้านี่นะครับทีนี้เราจำเป็นต้องถึงอย่างนี้ก็แล้วแต่ไม่ว่าใครผมเข้าใจสาเหตุนะว่าในมุมหนึ่งคนนอกพื้นที่ก็จะมองว่า16คนที่ตายเนี่ยเป็นกระโปดเป็นปกการร้ายนะแต่คนในพื้นที่ก็จะมองว่าอีกอย่างเนี่ยซึ่งก็เข้าใจว่ากฎหมายพิเศษก็ดีหรือว่าผลกระทบจากตัดใบพิเศษก็ดีเนี่ยทำให้เกิดความไม่พอใจแล้วเกิดไปจากโหดต่อสู้แต่เนี้ยผมอยากให้ทำความเข้าใจกับประชาชนส่วนมากโดยเฉพาะคนนอกพื้นที่ที่เล่นตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าหลังจากเสร็จงาน16ศพเนี่ยจะมีคนไปบอกเฮ้ดีใจกันมากที่มีคนตายอย่างนี้เขาบอกเดี๋ยวเป็นการแก้แค้นไม่อยากให้ฝากอะไรถึงเขาหรือเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมพูดจริงๆนะว่าคนไทยเป็นจำนวนมากก็ยังเชื่ออย่างไรตามรัฐธรรมนูญมาตรา1อยู่ดีว่าประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวจะแยกไม่ได้แต่ว่าอยากจะให้เจอเราเห็นว่าเราต้องทำอะไรเราจะต้องทำยังไงต่อไปจริงๆแค่อะไรในดีกว่านี้ครับขอบคุณครับผมว่านั่นมันเป็นภาระหน้าที่ของคนปัตตานีนะโดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ที่ส่วนกลางนะครับนี่จะต้องทำงานการเมืองในเรื่องของการให้คนอื่นรู้จักปัตตานีมากขึ้นแน่นอนโซเชียลมีเดียก็มาจากทุกที่ในประเทศไทยแต่ว่าผมว่ามันส่งพลังที่ส่วนเป็นจากส่วนกลางต้องน้องที่อยู่ที่นี่เนี่ยที่ตัวเองเป็นลูกหลานคนปัตตานีทำงานมากน้อยแค่ไหนต้องเหนื่อยจากให้คนอื่นเข้าใจและในตัวเองเข้าใจบริบทตัวเองมากพอเนี่ยส่วนในเรื่องพูดถึงมาตรการต่างๆเนี่ยคือที่จริงเนี่ยทุกประเทศเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสที่คนแยกไปตั้งประเทศใหม่อยู่แล้วพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเนี่ยในมินดาเนาเองในอาเจเองในยุโรปทางตะวันออกเฉียงใต้เองไม่มีตัวกฎหมายเนี่ยที่บอกว่าประเทศเราเป็นประเทศเดียวสามารถแบ่งแยกได้ไม่มีประเทศที่เขาลงไหนเขียนแบบนี้อยู่แล้วมันต่างกันตรงที่ว่าประเทศอื่นเขาไม่เขียนนะต่างแต่เราดันไม่เขียนเราดันเขียนพอเราเขียนขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นการทำแบบนี้มันผิดทีนี้ผมก็เลยถามว่าสรุปรัฐธรรมนูญมันมาจากฟ้ามันลงมาด้วยอยู่มันตกมาจากสวรรค์อะไรอย่างเช่นที่มุสลิมเข้าใจว่าอัลกุรอานเนี่ยมาจากการประทานของพระเจ้าผ่านไอ้ฉันเขาเรียกว่าพูดแล้วก็ส่งมาที่ศาสดาหรือเปล่าไอ้รัฐธรรมนูญของไทยมาแบบนั้นไหมถ้าไม่มาจะมายังไงมันก็มาจากการร่างของคนนะทีนี้คนถ้าเกิดคิดว่าการแก้ปัญหาโดยที่สามารถถามประชาชนโดยที่ไม่จำกัดความต้องการสูงสุดของประชาชนได้เนี่ยการแก้กฎหมายนี่เป็นสิ่งที่เล็กมากการแก้กฎหมายเป็นสิ่งที่เล็กมากแม้แต่มาตราเนี่ยถ้าเรามีเจตจำนงหรือรัฐเนี่ยมี political willเจตจำนงที่แท้จริงเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยก็จะต้องทำงานกันต่อไปกับคนไทยทั้งหมดเนี่ยให้กำลังใจรัฐถ้ารัฐเนี่ยหรือรัฐบาลที่อยากจะทำสิ่งนั้นแต่กลัวเรื่องการปฏิวัติกลัวเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องให้กำลังใจถ้ารัฐบาลจะทำจะไม่ตอบในบริบทพันธะลีแต่ที่ตอบในบริบทของชัดเจนสิ่งที่เราเห็นตอนที่เขาตกลงกันได้ตอนนี้เป็นออโตโนมีแล้วนะแล้วเราก็ได้คุยกับประชาชนประชาชนก็บอกว่าเขารักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ใน MOU อย่างเคร่งครัดอันนี้เป็นเรื่องที่เราประทับใจมากที่เขาปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดคือมันจะใช้เวลา15ปีในการใช้ตัวออโตโนมีตัวนี้อย
แล้วเขาก็เน้นว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดสันติสุขแล้วให้เกิดความกินดีอยู่ดีของประชาชนและเด็กแล้วตอนนี้เขาเห็นว่า MOU ที่ได้เนี่ยทำให้เกิดสิ่งดีที่เขาต้องการแต่ว่าอีก15ปีแต่แม้จะยังมีปัญหาอยู่คือมีความขัดแย้งอยู่ภายในยังมีเรื่องการใช้ชารีอะห์ลอที่ยังเป็นปัญหาที่เขารู้สึกว่ายังไม่ค่อยพอใจนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่พอเราถามประชาชนก็บอกว่าถ้าถึง15ปีหรือว่ามันดำเนินการไปแล้วมันยังไม่พอใจคือประชาชนยังไม่พอใจกลับมาเรียกร้องเอกราชอีกครั้งเพราะว่าแต่อันนี้ถูกตัดไปอันนี้ถูกเซ็นเซอร์กลับมาเรียกร้องเอกราชอีกก็ไม่เห็นจะแปลกเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ยอมรับข้อตกลงที่เป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจของประชาชนว่าเขาพอใจแล้วหรือยังกับสิ่งที่เขาได้รับตอนนี้ถ้าเขาพึงพอใจแล้วก็จบตรงนี้แต่ถ้าไม่พึงพอใจรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติคือเขายังมีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องอินฟินิตี้ยังไม่เกิดยังไม่มีการเอาคนที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมยังไม่มีศาลที่เป็นเชื้อชนยังไม่มีคนที่ล่วงละเมิดคนอื่นและล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกนำตัวขึ้นสู่ศาลถูกนำขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมประชาชนก็เรียกร้องตรงนี้เหมือนกันเพราะเอิญการก็ละเมิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจับก็เลยเฉยๆกับเรื่องนี้และนี่ประชาชนก็กำลังทำการตรวจสอบอยู่นะแต่พอเราถามประชาชนก็บอกสองเรื่องหลักก็คือเศรษฐกิจกับการศึกษาตอนนี้ซึ่งประชาชนเขาก็บอกเขาก็พอใจนะแต่ก็ยังดูกันต่อไปว่าอีก10กว่าปีเนี่ยมันจะออกมาเป็นอะไรถ้าเขาพอใจก็จบไม่พอใจก็ไม่สายเกินไปที่จะลุกขึ้นมาวิเคราะห์อีกครั้งเหมือนกันที่ว่าในบริบทของปัตตานียังไม่รู้ว่าออกเป็นอะไรแต่ถ้าหากให้การศึกษาแล้วทำให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมทำให้เกิดความพึงพอใจแล้วนะคะในพื้นที่ก็อาจจะจบก็ได้ไม่งั้นมันก็อยู่ที่เจตจำนงของรัฐอยู่ที่รัฐจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนในทัศนะของพี่นะจะให้กระบวนการเริ่มต้นก่อนไม่รู้จะเริ่มยังไงอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เหมือนที่รัฐเคยพูดตลอดเวลาค่ะจะเจรจาแต่ไม่รู้จะเจรจากับใครแล้วก็เหมือนที่ลูกชายพี่ก็เคยตั้งคำถามกับผู้ใหญ่ว่าแล้วทำไมไม่ตั้งคำถามใหม่ว่าจะทำยังไงให้เขาออกมาเจรจากับเราทำไมถามอยู่แต่คำนี้ไม่รู้จะเจรจากับใครเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าทำอะไรทำไมเขาไม่ออกมาเจรจาด้วยก็ต้องถามตัวเองใหม่ว่าทำอะไรทำไมจะทำยังไงให้เขาออกมาเจรจาถ้าคิดว่าแนวทางการเจรจาคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็คิดผิดแล้วก็คิดใหม่ได้ถ้าผิดแล้วก็ทำใหม่ได้เรายังยินดีในการที่จะทำงานด้วยกันนะคะเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงครับก็ถามต่อไปครับเจ้าหน้าที่เองก็ได้เพื่อนนักศึกษาสวัสดีครับพี่บิ๊กไอพีเอสนะครับครับสวัสดีใจไอพีเอสเอาไปลงทางที่นี่นะก็มาครับตรงๆก็เสียเวลามานะครับทีนี้ผมอยากถามนิดนึงว่าพอที่เห็นพูดเรื่องเจรจาขึ้นมาแล้วก็พูดเรื่องการวิเคราะห์ว่าที่เป็นรูปแบบของกระบวนการที่มีการจัดตั้งนะแล้วก็มีจุดประสงค์เป้าหมายทั้งชัดเจนคือการต่อต้านการอำนาจรัฐที่เข้าไปกับทางของเขาทีนี้อยากทราบว่าทางวิทยากรวิเคราะห์ยังไงว่าหลังจากที่ต่อเนื่องยาวนานมาเอาครั้งล่าสุดเขา8ปีหลังเนี่ยนะครับทำไมกลุ่มเหล่านี้ถึงไม่ออกมาแสดงตัวเพื่อที่จะได้ก็ได้ดำเนินไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้ไกลขึ้นนะครับคือที่จริงเนี่ยถ้าเกิดถามคนในพื้นที่ว่ารู้จักใครว่าไปใครเป็นกระบวนการเนี่ยคงตอบยากแต่ว่าถามว่าส่วนทางกันไม่ส่วนทางกันทุกอย่างเดินแค่จะชนไหลกันแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้มาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นกระบวนการแต่ว่าจากการที่ได้แลกเปลี่ยนคนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราด้วยเนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการปัตตานีเนี่ยไม่เคยปฏิเสธการเจรจาแล้วก็ถ้าเรานิยามว่าการมีกลุ่มองค์กรที่ต่อสู้เพื่อเอกราชหมายถึงแค่การตั้งชื่อว่าต้องการเอกราชเนี่ย
มีหลายกลุ่มมากใครๆก็สร้างกลุ่มนี้ได้แต่ถ้าเราหมายถึงว่าเป็นกลุ่มคนที่แอคทีฟชาวบ้านเอาด้วยเนี่ยความจริงในพื้นที่จริงมีแค่กลุ่มเดียวหรือกลุ่มเดียวกับอีกกลุ่มเล็กๆหนึ่งกลุ่มคือวิทยาเรียนก็พูดโลกนี่คงถามผมก็พูดใช่ไหมสรุปคือเราหาวิทยาเรียนแล้วก็พูดโลกเนี่ยไม่ยากเลยแต่สิ่งที่เขาตั้งคำถามก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่รัฐบอกว่าต้องการเจรจาเนี่ยพอเขาทีมเนี่ยรัฐทำอะไรบ้างการที่เชิญมีเดียเตอร์หรือคนกลางเนี่ยให้จัดประชุมที่จาการ์ตาบ้างจัดประชุมที่สิงคโปร์บ้างบาหลีบ้างหรือล่าสุดที่มาเลเซียบ้างเพราะว่าจริงมันเป็นแค่งานการข่าวหรือเป็นแค่งานการเงินของภายในของรัฐภายในเองและคำถามที่สำคัญอีกเช่นกันก็คือว่าโอเคผมก็ยืนยันว่ากระบวนการในพื้นที่มีแค่กลุ่มเดียวหรือกลุ่มเดียวกับกลุ่มย่อยหนึ่งกลุ่มแต่สิ่งที่ต้องถามอีกเช่นกันก็คือว่าสรุปเนี่ยอำนาจรัฐไทยเนี่ยมีกี่กลุ่มครับอำนาจรัฐไทยมีหลายส่วนอำนาจรัฐไทยมีหลายส่วนอำนาจถ้าผมเป็นกระบวนการผมจะถามอีกเช่นกันว่าผมต้องคุยกับใครต้องคุยกับนายกรัฐมนตรีต้องคุยกับผบ.ทบ.หรือต้องคุยกับคนอื่นอีกอะไรแบบนี้แล้วผมจะคุยกับใครมาถ้าใครต้องทำความเข้าใจต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนผมว่ากระบวนการมีสิทธิ์ถามว่าถ้าใครมีกี่กลุ่มอะไรแบบนี้ไม่ต้องถามเดียวกันนะคือสรุปในท่านทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือแน่นอนผมว่ากระบวนการได้เรียนสาที่จะบอกว่าการสู้เนี่ยของเขาเนี่ยต้องใช้อาวุธอยู่ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ที่คน2ล้านคนเนี่ยถ้าเขาสามารถติดพูนคนที่จับอาวุธได้2ล้านคนเนี่ยรัฐไทยแค่การส่งคนขาดเกม2ล้านคนเนี่ยไปตายในพื้นที่นั้นเล็กน้อยได้สู้ยังไงก็สู้ไม่ตายสรุปคือผมว่าเขาไม่ได้รับเอกสารที่แบบที่รู้ว่าการสู้เพื่อให้ได้มาเป้าหมายต้องสุดท้ายที่สุดต้องเข้าสู่โต๊ะเจรจาอะไรหลายนำมาสู่การที่เขาไม่ยอมหรือไม่พร้อมเข้าสู่โต๊ะเจรจารัฐไทยต้องหาตัวเองไปก็ตอบถามไม่แน่ใจว่าตอบได้หรือเปล่าพี่ว่าไทยมีเอฟเฟกต์อะไรกับเราด้วยให้พี่เบสไปกับเราด้วยถ้าพี่พี่รู้ทุกชายรักผมจะส่งใครโทษน้องผู้หญิงไปกับเราจะไปอาเจกับมินนานาเราใครพี่เบสไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคอยเฝ้าตามดูสรุปนะจากของใครพี่เบสที่จะออกนะจ๊ะแต่ไม่ใช่คุณนามใช่ทีนี้ถามว่าทำไมกระบวนการไม่ออกมาแสดงตัวออกมาแสดงตัวก็ถูกยิงตายแบบนี้มันยังไม่มีเจตจำนงที่ชัดเจนของรัฐเลยในการที่จะเตรียมจะแบบไหนจะให้หลักประกันให้ความปลอดภัยกับเขาอย่างไรบทเรียนสมัยของท่านปรีดีพนมยงค์นะสมัยนั้นท่านแช่มพนมยงค์ก็เอาผู้นำจากผู้นำทางศาสนาหลายท่านนะ60ท่านไปเฝ้ารัชกาลที่8แล้วทุกท่านก็พูดว่าจะอยู่กับรัฐสยามจะไม่แยกตัวแต่หลังจากที่กลับมาจากเฝ้าแล้ว60คนสูญหายหมดเลยเราจะให้เกิดความไว้วางใจได้กันอย่างไรนะแล้วยังมีกรณีอื่นๆอีกนะคะที่สะท้อนถึงความไม่จริงใจของรัฐไทยพอเปิดตัวออกมาเนี่ยอย่างที่มีสุรงเนี้ยก็สูญหายไปโดยยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างเพราะว่าถูกน้ำแล้วบ้างเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าแต่ถูกทำให้สูญหายไปเนี่ยใครจะกล้าแสดงตัวนะมันก็ที่ได้ตอบแทนแล้วเขาก็ถามคุณแม่ว่าถ้าจะให้คุยกับใครอ่ะทางใครอ่ะใครคือผู้แทนสูงสุดในการที่จะเตรียมการออกทางฝ่ายเขาแสดงตัวแน่ออกมาแน่ถ้าใครมีเจตจำนงที่ชัดเจนแล้วก็ให้หลักประกันออกมาแน่ๆไม่ต้องห่วงเพราะว่านั่นคือสิ่งที่มันจะแก้ปัญหาในอย่างยั่งยืนได้นะของปัตตานีของชายแดนใต้เพียงแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาตอนนี้เราก็รอรัฐว่าแต่ว่ายังไงก็นั่นเองถ้ารัฐตอบไม่ชัดเจนออกมาให้ชัดเจนมีหลักประกันชัดเจนเราได้ต้องรับพวกคำแนะนำก็ได้เราอาจจะออกมามากกว่าผู้ลงกับเบียร์เองที่ว่าออกมาแน่แต่แต่ค่อยๆทยอยออกมาแล้วก็เราเฝ้าระวังและเฝ้าดู CSO ก็ต้องทำหน้าที่อย่างนี้นะฮะในการที่จะต้องตรวจสอบมอนิเตอร์ติดตามการเจรจาทั้งหมดนะกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่คิดว่าวันนี้เราได้สะท้อนและส่งเสียงน่าจะไปถึงรัฐแล้วว่าพวกเราในห้องนี้ส่งเสริม
สนับสนุนการเจรจาการสร้างสันติภาพแต่ขอให้รัฐมีเจตจำนงทางการเมืองอย่างชัดเจนเพื่อจะสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับกระบวนการแล้วกระบวนการจะออกเจรจากับท่านเองไม่ต้องถามมาแต่เจรจากันไปเหมือนที่เจ้าเต๋าตั้งคำถามนะพูดอะไรบอกว่าต้องสร้างเงื่อนไขให้เขาออกมานะเราทำได้พี่แน่ใจว่ารัฐบาลไทยทำได้เพียงแต่จะทำหรือเปล่ามีเจตจำนงหรือเปล่าต้องการหรือเปล่านะยังแอบคิดลึกหวังลึกๆนะฮะว่ารัฐบาลต้องการขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอเชิญคำถามต่อไปครับเดี๋ยวอีกสักนิดนึงครับเดี๋ยวให้คุณมาทนายครับมันมีคำอธิบายโดยนักวิชาการที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของเจลพาวที่เขาเปิดชื่อซาชลีอบูซาเนี่ยที่ศึกษาเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยอธิบายขบวนการในภาคใต้ชุดหนึ่งก็น่าสนใจดีถ้าจะไปค้นกันเพิ่มเขาอธิบายว่าขบวนการที่ต่อสู้กับรัฐไทยตอนนี้เนี่ยมีการจัดตั้งที่ทันสมัยกันดีแล้วก็แต่ว่าเป็นวิธีการจัดตั้งแบบกระจัดกระจายเป็นหน่วยเล็กที่ไม่ยอมประกาศข้อเรียกร้องหรืออ้างว่าตนเองทำอะไรซึ่งทำให้รัฐไทยสับสนและมีปัญหามากในการที่จะทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนซึ่งเข้าใจว่ารูปแบบแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เกิดที่ไทยเป็นที่เดียวหรือว่าที่แรกเข้าใจว่าเขาคงศึกษาจากเปรียบเทียบจากหลายที่แล้วก็เขาให้คำนิยามว่ามันเป็นวิธีการยุทธวิธีของกองกำลังจรยุทธ์กองโทหรืออะไรที่เป็นคนน้อยที่เป็นวิธีการใหม่ที่จะไม่ประกาศเพื่อที่จะสู้กับผู้มีอำนาจเหนือฝ่าก็ลองไปอ่านดูได้นะฮะอยู่ที่เว็บไซต์ jpow.org ลองไปค้นดูเองผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะออกเพื่อนแปลมาให้เพื่อนกับเช่นคำถามต่อไปครับอยากจะให้มีคำถามเยอะมีไหมครับก็เป็นนักต่อขาต่อยต่อขาต่อยแล้วข้างหลังสุดท้ายก็จะเป็นนักศึกษาทำงานนะแล้วจะมีคำถามมันไม่ต้องกลัวตรงนี้พื้นที่เสรีเช่นครับจะถามอะไรก็เต็มที่เลยนะครับครับก็พอดีวันก่อนมีโอกาสได้ถกเถียงกับนักวิชาการทางฝั่งเสื้อแดงคือหลายๆคนที่มีอุดมการณ์ฝ่ายซ้ายเขาเรื่องที่จะเมินเฉยกับการออกมาดิเวนให้กระบวนการคนแดงพัฒนีเพราะว่าเขาเชื่อว่ามีอาจมีเป้าหมายพลเรือนต้องเหนือจากการโจมตีเป้าหมายทางการทหารซึ่งฝ่ายซ้ายคิดว่าเป็นหนทางที่ผิดในการโจมตีเป้าหมายที่ไม่มีอาวุธนะครับแต่ว่าคือในส่วนตัวผมเข้าใจพอจะเข้าใจตัวเหตุการณ์ในพื้นที่บ้านมันก็อาจจะมีไปแบบนั้นในเรื่องการที่รัฐไทยใช้มวลชนเป็นอาวุธนะครับก็คือแต่ว่าจะมีชุดอธิบายยังไงให้คนทั่วไปหรือว่าฝ่ายซ้ายหรือคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนกันเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งกลุ่มที่มาเป็นอริหรือว่าโจมตีทหารกับกลุ่มที่โจมตีพลเรือนเนี่ยมีเป้าหมายแยกกันยังไงหรือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเป็นคนละกลุ่มหรือว่าแยกยังไงเพื่ออธิบายต่างสังคมในเส้นฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวอีกนิดนึงคือผมอยากเสนอนะครับสำหรับถ้าอยากมีคำถามแต่ไม่กล้าเป็นก็ได้ไม่ให้เขียนเป็นในกระดาษได้นะเขียนเป็นกระดาษมาก็ได้ผมจะถามนะครับผมขออนุญาตตอบนะคือที่จริงเนี่ยจะยกเหตุผลอะไรก็ตามแต่ผมก็ยังไม่เห็นด้วยกับการที่เปิดเผยเข้าไปจะต้องสูญเสียกับเรื่องการสองภาคระหว่างสองฝ่ายเพราะเพื่อการที่เราจะเข้าใจกันเนี่ยสิ่งแรกที่สุดก็คือว่าคือข้อเท็จจริงที่เราได้โดยส่วนใหญ่เราได้จากสื่อจากส่วนกลางเนี่ยการนำเสนอข้อเท็จจริงเนี่ยค่อนข้างยากมากผมจะยกกรณีตัวอย่างก็คือว่าคือชัดเจนว่าถ้าทหารเนี่ย
ถูกปฏิบัติการหรือค่ายทหารถูกล้อมถูกไอ้พลเตยค่อนข้างชาญนะมาจากการกระทำของกระบวนการคนแอบกันตรงนี้อะไรแบบนี้การยิงที่มีเป้าหมายชาร์จอย่างเช่นชาร์จปืนนัดเดียวยิงอะไรแบบนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราสันนิษฐานได้ว่าเป็นการกระทำของกระบวนการแต่ถ้าเกิดว่าการกราดยิงเนี่ยกราดยิงหลายนัดมากเนี่ยโดนอาจจะกราดยิงสัก100นัดแต่คนโดนสัก8คนหรือ9คนเนี่ยคนในพื้นที่เข้าใจว่าเป็นการกระทำของรัฐทำไมฮะกระบวนการที่อยู่นะที่ปัตตานีนะตอนนี้เนี่ยปฏิเสธการรับความช่วยเหลือทางด้านอาวุธจากพื้นที่นอกประเทศไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่มาจากลิเบียมาจากหลายพื้นที่อะไรเนี่ยตอนนี้ปฏิเสธวิธีการของเขาคือยังไงผมเคยคุยเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการของเขาก็คือว่าอาวุธที่เขาใช้อยู่นะตอนนี้เนี่ยคืออาวุธที่ได้มาจากทหารของรัฐบาลจากการต้นปืนมาทีนี้เนี่ยกระสุนเนี่ยก็ได้จากทั้งเช่นกันเนี่ยคือสรุปตรงๆคือว่าขบวนการเนี่ยโดนนะพอโดนเนี่ยก็ต้องประหยัดกระสุนพอประหยัดกระสุนเนี่ยเป้าหมายตัวเองก็ต้องชาร์จไปทีนี้เนี่ยพอเรื่องการกราดยิงเนี่ยข้อจริงหลักกรณีเนี่ยกรณีที่เกิดต้องถามเยอะก็ต้องนำมาสู่การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อจริงเนี่ยผมเป็นกรรมการหลายชุดมากเนี่ยค่อนข้างชัดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้เห็นอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยที่เด็กเป็นพลเรือนนะเด็กอายุ8เดือน11เดือนคนแก่อายุ79คนเป็น79ปีที่ร้านน้ำชาเนี่ยที่บ้านดำนาบัวอยู่ในตำบลตันหยกที่มอเนี่ยผมถูกแต่งตั้งแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงบังเอิญเนี่ยผมไปเจอต่อคือสรุปการหาข้อเท็จจริงในพื้นที่เนี่ยง่ายมากแต่ผมก็เลยถามคณะกรรมการชุดนั้นว่าถ้าบังเอิญเนี่ยตอนที่ผมเจอเนี่ยมียศมีตำแหน่งมากกว่าคุณเนี่ยซึ่งตั้งคณะกรรมการเนี่ยคุณกล้าที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงออกมาไหมสรุปคือเงียบหลายก็หลายพื้นที่เป็นแบบนี้การที่พลเรือนโดนทีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยการปฏิบัติการต่อพลเรือนเนี่ยมันอยู่ที่การนิยามถึงแม้ผมไม่เห็นด้วยแต่ผมเข้าใจว่าเขาหมายความว่ายังไงเช่นทำไมครูที่น้องจิกเนี่ยถูกยิงที่เป็นครูเป็นผอ.พี่นอกเหนือจากที่ชาวบ้านพูดว่าทำงานเป็นสายให้กับรัฐแล้วเนี่ยสิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอุสตาสโรงเรียนทางวิทยาบุญยิ่งถูกยิงที่ทางเข้ามหาวิทยาลัยยะลาทางออกแยกไปโรงมหาวิทยาลัยยะลาซึ่งบนรถมีนักเรียนเนี่ยอุสตาสท่านนั้นเนี่ยครูสอนศาสนาขับรถแล้วก็พาเด็กไปโรงเรียนทางทุกวันเนี่ยสรุปให้เราดูว่าทีวีเนี่ยช่องหลักๆไม่เอาข่าวนั้นออกเนี่ยโจมตีอย่างหนักว่าไอ้ทำไมกระบวนการเนี่ยไปทำร้ายแบบนี้เนี่ยผมก็รู้แล้วว่าค่อนข้างชัดว่าใครเป็นคนทำไม่ใช่คนการ 100% แล้วทีนี้เนี่ยการตอบโต้ก็มียิงครูกันเมื่อยิงมีมาซึ่งเป็นผู้นำศาสนาเขาก็ยิงพระถึงแม้เราไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยลดความชอบธรรมในการโต้ตอบเขาในการที่เขาได้โต้ตอบได้คนเรียนที่คนทั่วไปเนี่ยผมว่าหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้น้อยมากหรือถ้าเทียบสัดส่วนกับการที่ชาวบ้านเชื่อว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่อิงกับไอ้ความมั่นคงของรัฐเนี่ยมันมีสัดส่วนที่มากกว่าที่สามไปเนี่ยพอไอ้สิ่งแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องตอบนักวิชาการเช่นกันว่าพลเรือนเราก็ต้องมานิยามเนี่ยพลเรือนคืออะไรซีวิลเนี่ยคืออะไรฉะนั้นเนี่ยไอ้ civilian protection เนี่ยที่ในสากลเขาเรียกร้องกันเนี่ยเราต้องนิยามที่ชัดซีวิลคืออะไรถ้าซีวิลหมายถึงคนทั่วไปที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเอื้ออำนวยให้หน่วยงานความมั่นคงสามารถสังหารใครได้อะไรแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องพูดให้ชัดว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำต่อพลเรือนหรือเป็นการกระทำของหรือไม่ใช่อะไรแบบนี้นี่ผมก็ต้องถามนักวิชาการเนี่ยว่าคือผมไม่ได้เป็นนักวิชาการก็เลยไม่รู้ว่าที่จริงเนี่ยเขานิยามกันยังไงคือถามว่ารัฐเนี่ยผมว่าก็แฝงถ้าเกิดว่าขบวนการไปยิงครูที่เอื้ออำนวยให้รัฐทำอะไรก็ได้ต่อขบวนการตัวจริงกับการที่
รัฐเองก็โต้ตอบในการที่ผู้สตาร์ทบางคนที่การสนับสนุนกระบวนการในการปฏิบัติการทางอาวุธตามหลักมันแฝงกันนะตามโดยหลักมันแฝงกันถึงแม้ว่าเราไม่เห็นด้วยว่าเขาไม่ได้ถืออาวุธทั้งสองเนี่ยเราต้องมาที่อย่างนะว่าหมายถึงอะไรอย่าพูดเฉพาะด้านเปิดพื้นที่บ้างก็จะได้รู้มีคำถามเห็นไหมครับถ้าไม่เดี๋ยวผมขออ่านคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่เขียนมานะครับก็ถามว่าว่าโซเชียลข้าววันดีเนี่ยการปฏิบัติของเขาอ่ะนะครับที่บุกค่ายทหารนี่นะครับชก32นะครับเขาทำเพื่ออะไรและต้องการอะไรที่จริงต้องถามว่าเราโซนะคือแต่ว่าผมจะพยายามตอบไปคือถ้าผมเป็นมาร์โซนการที่ผมจะไปจับอาวุธสู้กับทหารเนี่ยผมไม่ได้สู้เพื่อผมได้การกระจายอำนาจอะไรนี่อยู่แล้วนี่เพราะการกระจายอำนาจก็เรียกร้องทั่วไปโดนจับบ้างหรือว่าถูกต่อยอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องใช้การจับอาวุธแล้วก็ไปสู้กับทหารเพราะค่อนข้างใช้ว่าต้องการเอกราชว่าเหตุผลที่ทำให้เขาเห็นด้วยว่าคนที่สู้ก็ต้องการอิสระเช่นกันเนี่ยอาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันคนที่เข้าสู่การเป็นขบวนการมีเหตุผลที่แตกต่างกันส่วนหนึ่งที่รัฐบอกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยถูกกระทำในช่วงที่เหตุการณ์ต่างไปเขาไปแวะดูคนชุมนุมผ่านไปรัฐก็รวมเขาไปด้วยจับเขาไปด้วยก็เลยขึ้นมาสู้ดูแบบนั้นก็ได้แต่ดูแบบนั้นเนี่ยผมว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเขาเกินไปเขาตอบไม่ได้คือหมายถึงแค่เขาต้องการสู้เพื่อความเป็นธรรมจากรัฐไทยว่าสิ่งที่เขาสู้มันใหญ่กว่าต้องการสู้เพื่อที่มีรัฐตัวเองไม่ได้ขอความเป็นธรรมจากรัฐไทยความเป็นธรรมขอมาจากการมาจากรัฐตัวเองรัฐที่ตัวเองอยากจะมีรัฐเนี่ยไม่ได้ขอความเป็นธรรมจากรัฐไทยการตอบแบบนั้นก็เป็นการเลี่ยงบาปมาก็โดยสื่อไทยเช่นกันแต่เป็นทำประเด็นที่มันใหญ่เป็นประเด็นที่ยิ่งเล็กน้อยแต่เป็นการบอกว่าเป็นการสู้ของกระบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชนำมาสู่การต่อสู้ของคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เจ็บใจจากรัฐเป็นแค่เรื่องการสู้เพื่อความแฝงขอเพิ่มประเด็นนะพี่คิดว่าเหตุการณ์ในปัตตานีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเกิดขึ้นทุกวันมีทั้งกรณีใหญ่กรณีเล็กและหลายกรณีก็อาจจะไม่เป็นข่าวแล้วเราก็อาจจะไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่บาเจาะถ้าทุกคนทราบก็รู้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวมากคงจะมีการล่วงละเมิดประชาชนโดยเจ้าหน้าที่อยู่พอสมควรไม่งั้นก็คงพวกพี่เคยเข้าไปตรงบาเจาะตรงเจาะไอร้องประชาชนกลัวมากไม่กล้าจะพูดอะไรเลยแล้วก็จะแล้วแต่เวทีก็มีทหารเป็นคนมาคุยให้เราฟังแทนที่ประชาชนจะฟังพอทหารมาถึงชาวบ้านกลับบ้านหมดเลยคือเอาไปถอยไปนั่งอยู่ข้างนอกไกลเลยตอนแรกๆชาวบ้านเริ่มพูดกันแล้วแต่พอทหารมาถึงชาวบ้านไปหมดมันก็สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่นั้นคือใครคุมนะคะหรือกระทำการอยู่เนี่ยพี่แน่ใจว่ามีเคสเล็กๆหรือการกระทำที่ถูกระเบิดอยู่แล้วพวกเราไม่ทราบและไม่เป็นข่าวพี่มองว่าที่มาร์โลโซทำเนี่ยมาร์โลโซต้องการปกป้องซิวิเลียนมาร์โลโซต้องการคุ้มครองประชาชนพี่เคยเจอบางคนที่ไม่ใช่มาร์โลโซแต่คล้ายๆมาร์โลโซนี่แหละเคยออกมาพบกับพี่ถามว่าพี่ดูแลประชาชนได้ไหมถ้าผมจะออกมารอบตัวพี่บอกพี่ดูแลไม่ได้พี่ดูแลประชาชนไม่ได้ประชาชนแล้วจะอยู่ไงประชาชนถูกรังแกอยู่อย่างเงี้ยเป็นอยู่อย่างเงี้ยนั่นคือความเจ็บปวดของนักโทษที่พี่ดูแลไม่ได้เราเป็นแค่ NGO กระจอกกระจอกเท่านี้เองจะทำอะไรได้ก็อาจจะมีเสียงโอเคโอเคหน่อยอะไรเงี้ยรัฐบาลเขาหมั่นไส้พูดแต่ไม่ได้ก็จะตามเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทำคือสิ่งที่เขาพยายามจะปกป้องแล้วก็คุ้มครองประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงแล้วก็ถูกรังแกในพื้นที่เพราะฉะนั้นพี่มองว่ามีวาทกรรมเยอะพี่เห็นในของกลุ่มอินเตอร์เนชั่นแนลพูดเรื่องซิวิเลียนนี่แหละเยอะก็ขอโทษนะพี่ค่อนข้างจะหมั่นไส้ของมึงไม่รู้จริงหรอกเหตุการณ์ในพื้นที่คืออะไรมึงไม่ต้องมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องซิวิเลียนมึงไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันคืออะไรมึงรู้ไหมว่าไอ้ความเจ็บแค้นของคนที่มันถูกกันแกเนี่ยมันคืออะไรเขาคือคนที่ปกป้องพลเมืองปกป้องซิวิเลียนตายยังไม่เกียรติเขาพี่ให้เกียรติเขาตลอดเวลาเขาคือคนปกป้องซิวิเลียนอย่าไปมองว่าเขาคือคนทำร้ายพลเมืองหรือซิวิเลียนเขาพยายามจะปกป้องซิวิเลียนวาทกรรมต่างๆของอินเตอร์เนชั่นแนลหรือนักสิทธิมนุษยชนที่มันพูดกันเป็นวาทกรรมแบบสวยๆเก
ี้ยเก็บเข้ากระเป๋าคุณไม่รู้ของจริงคืออะไรไม่ต้องพูดมีคำถามนี้ครับเป็นข้อความกระดาษเรายังมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับตาม SMS ที่ส่งให้เราทุกครู่นี้นะครับเพราะว่า5โมงเย็นเราจะเลิกตอบก็ได้ตอบก็ได้มีคำถามอีกไหมครับยกมือได้นะครับคำถามครับเป็นข้อความก็ขอให้เก็บมานะครับงั้นพอจะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างที่พอจะบอกได้ว่ามันกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องกับการแก้ปัญหาไม่ใช่ความขอความจำสัญลักษณ์อะไรได้บ้างคือผมว่าที่จริงเนี่ยถึงแม้หลายเรื่องเราไม่ได้อย่างรัฐไทยเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือรัฐไทยเป็นการที่ให้สิทธิเสรีภาพในเรื่องศาสนาในตัวมากคือเราหาเมืองหลวงที่มีมัสยิดเนี่ยเป็นร้อยหลังเนี่ยยากมากในอาเซียนรัฐไทยเป็นประเทศที่ให้สิทธิเสรีภาพมากรัฐไทยเองก็ให้ผมว่ารัฐไทยให้ต่อจะมีทุกวันนี้เนี่ยมากกว่าที่จะการต้าให้ต่ออังกฤษว่ารัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐแบบจริงทีนี้เนี่ยคือผมว่าการให้เนี่ยโดยไม่ตรงกับความต้องการของคนปัตตานีเนี่ยให้ยังไงเนี่ยก็ไม่เพียงพอจะให้มากกว่าที่ให้ต่อประชาชนเป็นคนไทยเองมันก็ไม่เพียงพอเพราะมันไม่ได้ตอบสนองความต้องการที่ตัวเองต้องการผมว่าสิ่งที่เป็นดูเหมือนเป็นทิศทางที่ดีเนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นโอเคเราอาจจะไม่เข้าใจคนเฉลิมเข้าไปกินเหล้าหรือไปทานวายที่มาเลเซียทำไมแต่ว่าเราก็เห็นเกตจำนงของการที่ต้องการเงินคือต้องการคือพยายามนะพยายามที่จะสร้างพื้นที่ให้เกิดการเจอกันจนล่าสุดเนี่ยถึงแม้เราจะชอบหรือไม่ชอบวาดาก็ตามเนี่ยก็แต่ตั้งวาดาไปที่ปรึกษาอะไรแบบนี้แต่ว่าอยากให้นั่นนะเป็นการเข้ามาจากการเข้าใจแล้วก็มีสำนึกต่อค่าที่แท้จริงไม่ใช่แค่เป็นเรื่องการก็ทำทีละนิดทีละนิดอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะไปได้ผมว่าทางกระบวนการในประชาชนเองก็คงรอบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยคือปัญหามันมาตั้งแต่200ปีเราจะให้จบภายในวัน2วันเนี่ยยากทีนี้เนี่ยก็เลยแล้วก็อีกอย่างคือบรรยากาศจากพื้นที่เองเนี่ยผมว่าทุกวันนี้มีCSO ประชาสังคมมีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมีกลุ่มนักศึกษาเยอะมากถ้าเทียบกับปี47ตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนที่สู้เนี่ยคนที่ต้องการสู้เนี่ยเปิดเผยตัวเองมากขึ้นแล้วก็สู้โดยพื้นที่ที่มันถูกเปิดหรือต้องดึงดันให้มันเปิดให้ได้นะครับถ้าเขาเนี่ยสามารถสู้แบบนั้นได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องวางอุดมการณ์สูงสุดถ้าเขาต้องการอีกก็ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่เลือกที่จะไปจับอาวุธแล้วลดคนใช้อาวุธได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมคิดแบบคือวันไหนที่รัฐไทยเนี่ยเปิดให้คนที่ต้องการเอกราชเนี่ยในดินแดนปัตตานีเนี่ยสามารถพูดได้เช่นที่ชาวคาตาลันในคาตาลูเนียหรือรัฐบาลบาร์เซโลน่าพูดว่าตัวเองต้องการมีรัฐใหม่ได้ในสเปนวันนั้นเนี่ยอาวุธยังไม่สำคัญแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายมันไม่สำคัญแล้วสู้กันด้วยกันไงที่พื้นที่แบบนี้ต้องทำกันก็ดูเหมือนจะมีแต่ว่าจะให้มีเขาเรียกมีอย่างยั่งยืนก็ทางฝ่ายรัฐบาลก็ต้องทำความเข้าใจภายในเองด้วยไม่อยากให้เป็นเรื่องของปัจเจกเพราะว่าเดี๋ยวอย่างเช่นตอนที่พลเอกชวลิตเนี่ยพูดถึงเรื่องการประชาธิปไตยเราเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรัฐเองก็ทายความเป็นรัฐรวมส่วนอำนาจแล้วแต่ก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปไอ้แบบนี้ที่เราไม่ต้องการจะเป็นเรื่องของคน
คนที่มีความคิดแบบนี้ในประชาสังคมเราก็ต้องสนับสนุนต้องช่วยสิ่งที่เราไม่ชอบในเรื่องในเรื่องอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่เขาเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยๆกันอนาคตของสันติภาพในปัตตานีเนี่ยสัญลักษณ์มันคืออะไรที่ว่าสัญลักษณ์คือวันนี้คือสัญลักษณ์คือก้าวเดินก้าวแรกที่เราลุกขึ้นมาแล้วก็พูดความจริงแล้วก็ประกาศว่าสิ่งที่กระบวนการทำเนี่ยเป็นความคับแค้นใจอ่ะมันเป็นความจริงอ่ะที่พวกเราจะต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือวันของสัญลักษณ์ที่เราต้องเอาความจริงมาพูดกันเพื่อที่จะทำให้เกิดอนาคตที่ทุกคนต้องการแต่ถ้าเรายังไม่กล้าพูดเรายังเก็บมันเอาไว้เรายังซุกซ่อนไว้นะคะสันติภาพมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้วันนี้เป็นวันที่จะเป็นวันต่อไปของสันติภาพในปัตตานีต้องกล้าพูดความจริงไม่ต้องกลัวมันถ้ามันคือสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เป็นเจตจำนงที่แท้จริงของเราว่าเราต้องการสันติภาพเราต้องกล้าที่จะพูดทุกอย่างนะคะพี่ก็หวังว่าเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะกล้าเหมือนกันในการที่จะเปิดพื้นที่เราก็กล้าที่จะคิดใหม่แล้วก็กล้าที่จะทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดสันติภาพถ้าคุณไม่ต้องการสูญเสียจะด้านขวานะคะคุณก็ต้องกล้าแต่ในการที่จะพูดความจริงนะคะถ้ารัฐยังไม่มีเจตจำนงเลยในการที่จะให้เกิดสันติภาพและใช้สันติวิธีเรายังยืนยันเรื่องสันติวิธีนะคะพี่ถึงขอให้ทางกองการเก็บอาวุธเอาไว้ก่อนแล้วก็พักรบนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่สันติวิธีให้เกิดขึ้นเรื่องการพูดคุยการให้ใช้องค์ความรู้ต่างๆในการที่จะเข้าไปในพื้นที่นะคะมันก็คือเป็นถ้าจะพูดจริงมันคงอาจจะไม่มีกฎหมายเพื่อสันติภาพนะคะแต่ก็กฎหมายสันติภาพก็คือเปิดพื้นที่มี peace process ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช้อาวุธกันทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วก็พี่ยังไม่คิดว่าถอนกำลังทหารให้ประชาชนปัตตานีเป็นคนตัดสินใจพี่เป็นคนนอกที่ไม่อยากจะเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้ประชาชนต้องตัดสินใจเองแล้วใครจะเป็นที่ของกระบวนการจะเข้ามาภาคประชาชนก่อนตอนนี้ในความเห็นของพี่นะเป็นที่พี่บอกคนการว่าพักร่วมก่อนนะแล้วก็ขอพื้นที่ให้ซีเอสโอทำหน่อยแล้วก็พี่บอกแล้วขอพี่สูงก็สันติวิธียังใช้ได้นะคะถ้าเราทำไปสักช่วงแล้วมันพี่สูงจะใช้ไม่ได้เอาเลยก็จะลบกันอีกเราก็จะถอยให้คุณลงแต่ตอนนี้เราขอพื้นที่ก่อนว่าคืออะไรอันนี้ของในความหมายของพี่อันนี้แหละคือพรบสันติภาพคือพรบที่จะทำให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพในพื้นที่ขอโทษมันอาจจะมีการจัดการเสวนาอะไรต่างๆจองรองเยอะเราขอให้เป็นการเจรจาหรือการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพที่พูดกันนะวัฒนธรรมของกลุ่ม NGO หรือกลุ่มนักวิชาการบางกลุ่มมันของรองทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ใช่มันไม่ได้จัดในโรงแรมมันไม่ใช่จัดตั้งมาคุยกันอยู่ไม่กี่คนแล้วก็นั่งเดิมๆซ้ำๆแล้วก็พูดแล้วก็สรุปมันต้องลงในไปในพื้นที่ค่ะลงไปคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านคุณกล้าพอที่จะลงไปในบ้านเก่าๆไอ้ร้องสุขีริมไหมคุณพร้อมที่จะลงไปในพื้นที่อย่างนั้นแล้วเปิดพื้นที่ให้ประชาชนพูดจริงๆไหมแล้วยากก็ไม่ใช่ลงไปครั้งเดียวประชาชนจะไว้ใจคุณแล้วก็จะพูดคุณต้องลงหลายครั้งครั้งแรกไปเขาอาจจะไม่พูดกับคุณเลยก็ได้เดินหนีไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราต้องเพียรพยายามและตั้งใจที่สุดจริงๆว่าเราต้องการมาคุยนะแต่เมื่อประชาชนคุยแล้วไม่ยอมหยุดเพราะเราทำเวทีในชุมชนมาไปข้างแรกประชาชนก็นั่งเฉยไม่พูดแต่พอเราพูดแล้วติดลมแล้วไม่ยอมหยุดเลยต้องบอกว่าข้ามแล้วป้าต้องกลับบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวกลับไม่ได้เขาไม่ยอมหยุดอ่ะพูดไม่ยอมหยุดบอกให้มาอีกและนี่เราก็ยังพูดคุยกันทางโทรศัพท์ยังผูกสัมพันธ์เก็บกันเอาไว้
รวมพื้นที่ได้อีกเพื่อนเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไปแบบเด็กนาฬีเราปลอดภัยในทุกพื้นที่ยังไม่เคยมีปัญหาพูดท้าไปก็ต่อยังไม่เคยมีปัญหานะก็ทำมาเจ็ดแปดปีอย่างนั้นตั้งแต่พบปืนก็ยังเข้าได้ทุกพื้นที่แต่ประเทศเข้าไม่บอกเจ้าหน้าที่นะคะบอกแต่ประชาชนที่เรียกปลอดภัยครับขออนุญาตร่วมตอบคือผมมองแบบนี้ฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราแสดงให้เห็นชัดแล้วว่ากฎหมายพิเศษมันช่วยให้กลุ่มติดอาวุธเนี่ยที่ต้องการกระล่าเนี่ยยุติได้นะสรุปคือไม่ได้แต่ถามว่าส่งผลกระทบต่อใครคือประชาชนนี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปถามกฎหมายพิเศษไม่จำเป็นต้องไปถามกระบวนการถ้าผมเป็นกระบวนการเนี่ยถ้าถามว่าโอเคเรื่องมาคุยผมจะบอกว่าเป็นเรื่องภายในของคุณนะฮะเป็นเรื่องภายในประเทศเรื่องกฎหมายพิเศษจะใช้อะไรเนี่ยแต่คนที่ได้รับผลกระทบคือคนอย่างพวกผมเนี่ยน้องๆมีพ่อแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะว่าไอ้เขาเรียกว่าปฏิบัติการจะไปตรวจค้นอะไรทีนึงคนที่โดนก็เป็นชาวบ้านอะไรทั่วไปนี่คือผมเห็นด้วยว่ารัฐเนี่ยจะต้องมีกฎหมายพิเศษเพื่อจัดการในภาวะพิเศษนี่เห็นด้วยแต่ไอ้กฎหมายนี่เนี่ยมาจากการพูดคุยร่วมกันได้ไหมว่าออกเขตอะไรบ้างน้อยแค่ไหนไม่ใช่อยู่จะคิดก็ประกาศออกมาแล้วก็บอกว่าประชาชนแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ต้องการไม่ต้องการกฎหมายพิเศษคือผลกระทบมีต่อประชาชนก็ควรไปถามประชาชนว่าผลกระทบคงไม่ได้มีต่อกระบวนการอะไรเท่าไหร่ในเรื่องกฎหมายพิเศษนี่คือผมว่าด่านที่สกัดคนให้อำนาจทหารในการถามในทุกเรื่องบางทีหลายเรื่องไม่ได้พูดไว้ในกฎอัยการศึกเนี่ยเขาก็จะทำกันเนี่ยผมว่ากระบวนการไม่ได้รับผลกระทบเสียงนั้นนะมันทำให้คนอยากเบาๆคนเรียนทั่วไปไส้ต่อรัฐไปมากขึ้นก็ถามคนเรียนว่าอยากต้องการไหมอะไรเงี้ยประชาธิปไตยก็ดีเรื่องกฎหมายพิเศษเนี่ยว่าต้องการหรือไม่ต้องการผมว่าเราจะได้รู้ว่าเขาติดมี 5% จริงหรือเปล่าที่ไม่ต้องการคือผมเรียกร้องคือผมไม่รู้ว่าเวลาคนถามว่าจะเรียกร้องอะไรกับกระบวนการหรืออะไรของเราเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยเรามีความชอบทำอะไรในการไปเรียกร้องกับกระบวนการแม้กระทั่งให้วางอาวุธนะคือถ้าใครมาให้คือผมคิดว่าผมเรียกร้องแบบนี้ว่าผมคิดว่าเรียกร้องให้รัฐไทยทหารไทยวางอาวุธเก็บอาวุธก็ได้แล้วก็ย้ายออกมาจากพื้นที่คือผมคิดว่ามันหลักการง่ายๆแค่นั้นน่ะคือข้อเสนอผมเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าผมเป็นไปไม่ได้หรอกผิดเพี้ยนมันเพ้อคือคุณไม่มีข้อเสนอที่ดีกว่านี้แล้วเชื่อผมเถอะไม่มีจริงถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานะยกเว้นคุณต้องการแค่แสดงออกว่าเราสนใจปัญหาแต่ปัญหามันก็ยังคือตอบมันคือเรากลับไปบ้านแต่ปัญหามันก็ยังอยู่ไงคือถ้ามันยังมีทหารคือผมบอกตรงๆว่าผมถ้าผมลงพื้นที่ผมกลัวนี่คือกลัวทหารมากกว่าคนในพื้นที่นะคือที่กังวลเพราะอะไรมันมีประวัติศาสตร์คือพวกผมเนี่ยลูกชายเพื่อนผมถูกยิงตายแถวลาดกระสมอะไรคือเราเจอสภาพแบบนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าเรามีความชอบทำอะไรที่จะให้ที่จะไปเรียกร้องในขณะที่มันมีการกระทำแบบนี้อยู่ปัจจุบันนี่ประเด็นแรกแต่ว่าอันนี้คือมุมมองของผมเจอผมไม่นักสังคมนิยมแล้วผมเชื่อว่ารัฐเปลี่ยนแปลงได้หมายถึงรัฐไม่ใช่ตัวรัฐหมายถึงว่าโครงสร้างรัฐทางสังคมมาเปลี่ยนได้แล้วมันมีวัฏสงสารที่มันเปลี่ยนแต่โอเคมันต้องมีการทำงานทางเมืองผมคิดว่าคนที่สนใจปัญหาภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่หรือคนที่รักความนั้นทั้งหลายแหละผมเชิญชวนแบบนี้ว่าต้องออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบหลวมๆนี่ไม่ได้ผลคุณต้องสร้างองค์กรทางการเมืองขึ้นมาแล้วเคลื่อนไหวทางการเมืองจะสร้างเป็นพรรคการเมืองเรียกว่าอะไรก็แล้วบอกว่าผมกับสมาชิกของกลุ่มผมเล็กๆกับเอาด้วยผมพร้อมที่จะร่วมมือที่จะสู้ไปด้วยกันเพราะว่าคุณอย่าลืมว่า
ไม่มีทางออกอื่นที่จะแล้วทีนี้ผมพูดอีกนิดนึงนะว่ารัฐไทยไม่สามารถเอาชนะกระบวนการในภาคใต้ได้ไม่มีทางแต่มุมกลับก็เช่นเดียวกันก็คือมันมีบทเรียนในกระบวนการกบฏหลายที่แล้วว่าชนกลุ่มน้อยไม่สามารถเอาชนะรัฐที่ใหญ่กว่าในเชิงอาวุธได้มันต้องใช้แนวทางการเมืองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องถกเถียงกันได้ว่าจะทำยังไงแต่ผมคิดว่าคนที่อยู่ตรงนี้คนหนุ่มคนสาวที่เป็นรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้อยผมคิดว่าเรามีความหวังถ้าจะสู้แต่ว่าสู้แบบเดิมไม่ได้ต้องสู้ทางการเมืองก็คือแล้วการสู้ทางการเมืองแบบบันเจกไม่มีผลคุณต้องมีกลุ่มมีองค์กรมีการจัดตั้งทางการเมืองมีการจัดตั้งความคิดแล้วก็ต้องรณรงค์ทางการเมืองแล้วก็ต้องไปหาคนที่ก้าวหน้าเมื่อกี้มีใครเพื่อนรู้จักในที่บอกว่าไปคุยกับพวกฝ่ายซ้ายแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมฝ่ายซ้ายมันดูหนอคือจริงไม่ควรจะเรียกพวกนั้นว่าฝ่ายซ้ายทำไมถึงพูดอย่างนี้ขบวนการใครเคยเห็นขบวนการต่อต้านสงครามโลกที่มีการชุมนุมใหญ่ในทั่วโลกนะใครรู้จักขบวนการฟรีปาเลสไตน์บ้างไม่ใช่คนมุสลิมนะคนพวกนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วคนพวกนี้เวลาเขาบอกว่าให้สหรัฐอเมริกาต้องถอนทหารออกจากอิรักอิสราเอลต้องถอนทหารต้องให้สิทธิคืนแผ่นดินของปาเลสไตน์เขาไม่เคยมาตั้งคำถามหรอกว่าฮามาสไปยิงใครคนในอิรักไปยิงใครเพราะเขารู้ว่านั่นไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาคือถ้าคุณเป็นฝ่ายซ้ายคุณมีความกล้าหน้าจริงมันก็ต้องตั้งหลักที่เหตุไงอเมริกาไปบุกอิรักก่อนไงไปตั้งรัฐอิสราเอลตรงนั้นก่อนไงเหตุการณ์ภาคใต้มันก็เหมือนกันไงคือถ้าไปมองที่ไปก็อยู่กันแบบนี้แหละถ้าใครอยากอยู่ก็อยู่แต่ผมว่าไม่เอาด้วยคนเพราะว่ารัฐไทยต้องวางรูทแล้วผมยินดีร่วมมือกับทุกคนที่อยากเห็นในบ้านในภาคใต้ที่จะรณรงค์การเมืองแล้วผมคิดว่านี่แหละต้องถกเถียงกันได้ว่าจะรณรงค์การเมืองจะสู้กันทางการเมืองอย่างไรสำหรับคนที่อยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงๆครับขอบคุณมากครับถ้าหากว่ามีคำถามแล้วนะครับเราก็จะสรุปวงพูดคุยเวทีพูดคุยในเท่านี้นะครับไม่ทราบเชิญคำถามนะคะคือในมุมมองของประชาชนทั่วประเทศในกรณีของมารอโซนะคะเป็นการรับรู้ว่ามารอโซคือกลุ่มกองกำลังที่เข้าไปบุกทหารในพื้นที่เพราะฉะนั้นทหารก็ใช้วิธีการต่อโต้ด้วยการป้องกันฐานของตัวเองซึ่งมันเป็นไปตามเรียกว่าภาพตามภาพที่เห็นมาเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณชนิดาหรือว่าคุณนันได้บอกว่าว่าเราต้องคืนประกาศนักรบประชาชนแล้วก็เป็นการปกป้องประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ์ตรงนี้ค่ะอยากให้ถกกันนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออย่างไหนกันแน่นะคะเพราะว่าอย่างภาพข่าวที่ออกไปกับภาพที่ลงพื้นที่เรารับรู้รับทราบกันแบบนั้นแต่ว่าคือเรื่องจริงหรือว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่มารอสงได้ผูกกระทำหรือว่าที่คุณแม่มารอสงได้บอกมาเนี่ยมันคืออะไรได้ผูกให้ความชัดเจนแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความชัดเจนให้กับคนทั้งประเทศขอบคุณค่ะผมขอได้เป็นคอเสริมพวกแล้วก็ให้วิทยากรแยกคำถามเองนะครับก็เผื่อว่ามันจะทำแทรกคำตอบในนี้ด้วยคือมีจากพี่น้องเราถามว่าขบวนการที่ก่อนักก่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่มันมีกี่ขบวนการทำกี่ขบวนการแล้วก็หรือเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐนี่หรือที่สร้างสถานการณ์เองแต่เขายังพูดว่าอย่างเหตุการณ์ของมาโรโซเนี่ยชัดเจนว่าเป็นกลุ่มของขบวนการเขาอาจจะสนิทกับมาโรโซผมไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่ามาโรโซเนี่ยชัดเจนว่าเป็นคนของกลุ่มขบวนการแต่ก็ไม่แน่ชัดว่าขบวนการอะไรยังไงครับช่วยพี่เจ๊ก่อนพี่กีอาจจะได้ช่วยตอบด้วยคือผมจะไปถามใครดีว่ามีกี่กลุ่มนะคือทีนี้เนี่ยผมจะตอบลักษณะนี้แล้วกันนะคือปฏิบัติการหลายครั้งเนี่ยที่เป็นการปฏิบัติการที่มันพร้อมกันทั้งพื้นที่ปัตตานีเนี่ยหมายเห
ึงพวกนักต่อชายแดนภาคใต้หลายครั้งมันพิสูจน์ไปแล้วว่าทำได้อย่างพร้อมเพรียงกันผมเคยตอบหลายวิธีแล้วแบบนี้ฮะซึ่งปฏิบัติการเช่นนี้จะทำได้ก็ต้องมาจากคำสั่งเดียวกันแน่นอนอาจจะมีการปฏิบัติการย่อยปฏิบัติการเล็กๆเนี่ยก็แล้วแต่หน่วยไหนที่มีความสามารถแล้วก็สะดวกครับแต่เช่นแค่ยกตัวอย่างเรื่องการยกธงชาติมาเลเซียเนี่ยธงชาติมาเลเซียบางธงเนี่ยถูกชักในพื้นที่ที่มันสูงมากธงผืนใหญ่มากพร้อมกันในวันที่31สิงหาคมคือก็เรื่องแบบนี้เนี่ยมันคือจะมีกี่กลุ่มก็ตามแต่ต้องมีกลุ่มที่สามารถกลุ่มได้ทั้งปารันทีแน่นอนทีนี้เนี่ยถ้าถามคนอยากพบผมในพื้นที่กับการได้สัมพันธ์กับคนที่บอกว่าเป็นพลเรือนทั่วไปชาชนทั่วไปใส่ใจต่อเหตุการณ์ไม่ใส่ใจต่อสถานการณ์แต่อยากพูดคุยกันเองเนี่ยผมกล้าบอกว่าคนพวกนั้นจะเป็นคนทำงานแต่ลองมาคุยกับผมดูเนี่ยผมยิ่งเชื่อว่าความคิดของคนพวกนี้เนี่ยความคิดเหมือนกันซึ่งก็ต้องมาจากถ้าเกิดเป็นพักเนี่ยพักเดียวกันไม่รู้เลยว่าเป็นเมียเป็นหรือคูโรหรือ VIP หรือ ACP แต่ไม่ใช่หลายกลุ่มแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ารัฐเนี่ยได้ให้ตัวกลางที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยจัดโต๊ะพูดคุยมาหลายครั้งแล้วซึ่งทั้งคูโรทั้งคนที่บอกว่าตัวเองเป็น VIทั้งคนที่บอกว่าเป็นคน VIP เบอร์ซาบูนเนี่ยก็มาคุยตลอดสรุปคุยปุ๊บทำอะไรไม่ได้แสดงพลังไม่ได้สรุปคือที่ปฏิบัติการจริงๆเนี่ยก็มีกลุ่มเดียวในพื้นที่ผมก็เลยคิดว่าเราก็ต้องมาตั้งนิยามว่าถ้ากระบวนการที่เราตั้งคำถามไปถึงว่าที่แอคทีฟในพื้นที่สามารถปฏิบัติการได้ผมยืนยันว่ามีกลุ่มเดียวที่ผมยืนยันจะลงไปพิสูจน์พร้อมกับผมได้โอเคก็ตอบถามชื่อกลุ่มเนี่ยผมว่ากรมนภาคสี่ส่วนหน้าชื่อเราว่าเป็นบีอาร์เอ็นแล้วก็บีอาร์เอ็นก็ได้มีหลายกลุ่มอันนี้พลโทสำเร็จศรีราเคยออกหนังสือมาทหารตอนนี้เป็นทหารประชาธิปไตยมากไม่ได้ทหารขึ้นการเมืองคือเขาบอกว่าบีอาร์เอ็นเนี่ยไม่ได้แตกนะแต่พอถึงช่วงเดิมที่ช่วงปฏิวัติอิหร่านช่วงต่างๆเนี่ยคนเนี่ยเมื่อมีอุดมการณ์เดียวกันต่อสู้ด้วยก็ได้เนี่ยความคิดเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนพอเริ่มเปลี่ยนก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการต่อสู้เช่นนี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างบางคนก็เป็นอุลามะเป็นนักการศาสนาเริ่มรู้สึกว่าสู้แบบนี้แล้วมันไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่าก็ไม่เห็นด้วยก็เลยออกมาคนเดียวแต่คนเป็นอุลามะมีคนตามสาวก2 3 4คนแล้วก็ไม่ได้ไปตั้งกลุ่มชื่อ BRN อุลามะด้วยแต่ถ้าคนตั้งชื่อกลุ่มให้แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่ม BRN Congress ที่รัฐตั้งเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีกำลังมีพลังมากที่สุดสู้ไปสู้มารู้สึกว่าเมื่อก่อนสู้บนเขาไม่ได้อยู่กับชาวบ้านสู้บนเขาซึ่งสู้กับรัฐไทยสู้ให้ตายสู้ให้ชนะสู้บนเขาก็ล้อมปราบเมื่อไหร่อะไรก็ได้เนี่ยก็แพ้ก็เหนื่อยเลยก็ออกมาไม่ได้มาตั้งกลุ่มชื่อ BRN Congressแต่บังเอิญคนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทำหน้าที่ประสานไอ้คนที่ยังอยากสู้เนี่ยมาร่วมกันการประสานเนี่ยหมายถึงการโคออร์ดิเนตนะฮะโคออร์ดิเนชันภาษาอังกฤษเนี่ยโคออร์ดิเนตให้คนมาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าอ๋อกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม BRN Coordinate BRN C คือสรุปคนตั้งชื่อกลุ่มมันมีสามกลุ่มในรัฐไทยเนี่ยนโยบายแรกแตกแต่ทำให้คนเห็นว่ากระบวนการมันแตกแบบที่จริงมันเป็นแบบนี้เองคือสมมติว่าผมเป็นขบวนการบีอาร์เอ็นผมรู้สึกไม่เห็นด้วยเนี่ยผมก็ไปตั้งกลุ่มนักศึกษาแล้วก็จะเรียกว่าบีอาร์เอ็นนักศึกษาอะไรแบบนี้คือใครๆก็ไปตั้งได้ถ้าเป็นแบบนั้นคือเราต้องนิยามที่ชัดมันจะได้เข้าใจแล้วก็ตอบคำถามที่ง่ายครับจริงๆมีของอะไรเสร็จไม่มีนะครับไปตอบได้ชัดเจนแล้วที่เราถามว่าเมื่อกี้เนี่ยในมุมมองของคนภายนอกคือผมว่าพูดให้มากแค่ไหนเนี่ยคนก็ค่อนข้างพิสูจน์ยากขนาดที่คนนอกพูดที่ว่าตกลงนักรอโซกับพวกเนี่ยพวกนี้มันพิทักษ์ชาวบ้านจริงหรือเปล่าผ
ตอบยากนะต้องมีหาข้อเท็จจริงแต่ว่าเราสังเกตได้จากการตอบรับหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วในการแย่งที่จะไปดูแลศพงานศพต่างๆก็ถือว่าผมว่าคนแบบนี้จะต้องได้ใจชาวบ้านพอสมควรซึ่งมองแบบนั้นมองได้แต่สิ่งที่เขาเนี่ยปฏิบัติการต้องการไปถล่มค่ายเนี่ยผมว่าคือเมื่อเป็นกระบวนการนั่นก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำอะไรอยู่แล้วซึ่งมองในมิติว่าเขาเป็นผู้ต่อสู้แล้วก็คือผมจะรู้สึกไม่ตั้งคำถามเลยถ้าเกิดว่าสู้กันแล้วก็ตายด้วยการยิงกันอะไรแบบในปะทะกันของผมหลายกรณีผมก็เคยตั้งคำถามถ้าเป็นเรื่องของการปะทะกันแต่นี่ไม่เห็นร่องรอยการปะทะแต่ตาย16คนคือสรุปคือมันน่าจะมีโอกาสในการไม่ให้เขาตายแล้วก็มาคุยอะไรแบบนี้ช่องทางแบบนี้มันมีไหมคือคลัสเตอร์บอมอ่ะที่เขาตั้งคำถามเนี่ยคือถ้าคิดว่าในเรื่องแบบนี้เป็นการต่อหากันแถลงการเราที่ข้อเสนอของเราเป็นข้อเสนอที่ดีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าสรุปตายด้วยอะไรตายด้วยเขาสู้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางข่าวของจากส่วนกลางที่ผมไม่ค่อยเชื่อบอกว่าในหนึ่งในกลุ่มของอาร์ตโซนเนี่ยถูกยิงวิสามันก็เจออินแพลนต่างๆในแคปเล็ตแล้วก็บัตรก็เลยรู้ว่าพวกนี้จะมาอะไรแบบนี้โอเคเป็นผมไม่เชื่อสองถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยถ้าผมเป็นอาร์ตโซนหรือคนหนึ่งตายเนี่ยผมว่าผมต้องยกเลิกในนั้นผมต้องยกเลิกการปฏิบัติการแน่นอนคือทีนี้เนี่ยพอเขาจะปฏิบัติการเนี่ยว่าเมื่อรัฐรู้แล้วเนี่ยรัฐก็เตรียมหน่วยซีลจากประเทศไปคือชาวบ้านบอกว่ามีการเคลื่อนไหวแถวนั้นเนี่ยเยอะมากเยอะมากหลายวันก่อนที่จะค่ายถูกลงคือเหมือนว่าสัญญาณรู้มาก่อนอะไรแบบนี้คือถ้าอยากจะไม่อยากให้ชาวบ้านนี่ลำบากใจหรือเสียการเงินสิ่งที่เขาทำควรจะทำอะไรควรจะโขกอะไรเนี่ยโดยผมไปสร้างกระแสข่าวว่าหลังจากที่จะมีการถล่มอะไรจริงแบบนี้ว่าแค่นี้คนการก็เปลี่ยนคงไม่ปฏิบัติการแล้วความสำเร็จถ้าเกิดเขารู้ตัวว่าเขาเปลี่ยนตัวเลยสรุปคือเขาต้องการสังหารชัดๆคือระเบิดอยู่ที่ตัวแต่ทุกคนอาวุธปืนแล้วก็มีกล้องเหมือนทุกคนไม่มีใครโอกาสที่สู้เลยไม่มีโอกาสที่สู้เลยถ้าชกมวยกันก็ขึ้นไปไม่ทันได้ไหว้ครูก็ถูกตีไปแล้วแบบนี้สลบตายแล้วก็เลยคิดว่านี่มันไหนครับท่านนักไม่มีคำถามแล้วนะครับก็ต้องขอสรุปนะฮะวิธีการพูดคุยของเรากันนะครับในประเด็นมาโรโซและพรรคพวกนะครับคือกระบวนของรัฐไทยหรือว่าวีรบุรุษของรัฐปาตานีนะครับคำถามนี้นะครับเราค่อนข้างจะชัดเจนเสวนาได้ไหมครับว่าสำหรับรัฐไทยเนี่ยมาโรโซเขาไม่ใช่กบฏครับเขาคือโดนนะฮะติดโดนนะครับส่วนมิติของคนที่เข้าใจนะครับอาจจะเป็นกบฏก็ได้นะครับแต่สำหรับปาตานีแล้วเนี่ยมาโรโซและพรรคพวกจะเป็นวีรบุรุษหรือไม่แบบที่จารย์ชนิดานะฮะดีวัฒนะเองนะครับยืนยันแล้วว่าเป็นวีรบุรุษนะครับส่วนจะเชื่อให้ 100% ก็สามารถตามทั้ง3ท่านไปเยี่ยมที่บาดเจาะได้นะครับไปสัมผัสความเป็นจริงที่บาดเจาะได้เราอาจจะสัมผัสจากกระแสสื่อหลังว่ามาโรโซคือบุคคลที่น่ากลัวในพื้นที่นะครับแต่เอาจริงแล้วสื่อที่ไม่ใช่สื่อหลักนะครับเป็นสื่อหลักสำหรับคนที่ต้องการบริโภคความจริงเนี่ยกลับไปพูดหรือว่าไปอธิบายในลักษณะหนึ่งนะฮะของพฤติกรรมมาส่วนมีบทความมากมายนะตอนนี้นะครับแต่ในเวทีการพูดคุยของเราในวันนี้นะฮะชัดเจนแล้วนะครับว่าเอาจริงแล้วทางกระบวนการที่เราต้องการพิสูจน์ให้เกิดขึ้นในปาตานีเองนั่นก็คือการที่ทุกฝ่ายพูดความจริงออกมานะครับแล้วก็พูดให้เคลียร์แล้วก็เคารพทุกการและกันนะเคารพไปมานะฮะเวทีวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เวทีสุดท้ายนะฮะอย่างที่พี่ปีบอกนะฮะและท่านพูดว่าเวทีนี้อาจจะเป็นเวทีที่ต้องมีเวทีที่2ที่3ที่4เพื่อให้เป็นเวทีที่สามารถสร้างความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปัตตานีให้ได้นะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับคำตอบที่ดีที่สุดแล้วก็พลังที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดความสงบสุขในปัตตานีได้นั่นคือการ
การที่ประชาชนหรือว่าเรานักที่นี่นะฮะมีพื้นที่ของการขับเคลื่อนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้นะครับสำหรับเวทีนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความคิดเห็นให้ความรู้แก่พวกเรา